คำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้ทุกคนปฏิบัติตัวเองให้ถูกต้องตามทำนองครองธรรมตามศีลธรรมคนเราถ้าไม่มีธรรมะไม่มีคำสอนพุทธเจ้าเสียแล้วเนี่ยก็คงไม่เจอความสงบสุขทางจิตใจการที่เราได้มาพบพุทธศาสนาเท่ากับเราได้รู้จักหนทางที่ถูกต้องมีแสงสว่างในดวงใจเราการเข้าถึงพุทธศาสนาก็เข้าไม่ยากอะไรคือไม่ใช่ว่าเราจะเข้าถึงไม่ได้ทุกคนทุกคนสามารถจะเข้าถึงได้โดยเริ่มต้นจากการวิธีการฝึกใจของเราให้รู้จักคำว่าพุทธะให้เกิดคำว่าพุทธะอยู่ในใจเราพุทธะก็คือผู้รู้ใจเราผู้เบิกบานในใจเราผู้รู้จักความสงบในตัวเราในใจเราแต่ถ้าเราไม่เข้าถึงพุทธะไม่เข้าถึงศาสนาก็คือไม่รู้จักความสงบในตัวเราไม่รู้จักการสร้างกุศลในตัวเราเลยเราไม่เคยสนใจเลยว่าพุทธศาสนาเป็นอย่างไรจะให้ความสุขเราได้ตรงไหนความเป็นจริงถ้าเรารู้หลักคำสอนพุทธเจ้าเราจะรู้เลยว่าพุทธศาสนาให้ประโยชน์เรามากเหลือเกินให้ทุกสิ่งทุกอย่างเราหมดเลยถ้าเราได้ศึกษาและปฏิบัติเราจะรู้ว่าชีวิตเรานี่ฝากไว้กับพุทธศาสนาจริงๆที่จะแต่งตัวเองจะเสริมสร้างตัวเองให้ทั้งดีและชั่วเนี่ยขึ้นอยู่กับคำสอนพุทธเจ้าทั้งหมดเลยเช่นพระองค์สอนให้ทำกรรมดีอย่างเงี้ยให้ละบาปบำเพ็ญบุญให้บำเพ็ญกรรมดีบุคคลที่มีกรรมดีนั้นย่อมให้ผลทั้งปัจจุบันและอนาคตกรรมดีที่บุคคลได้สร้างไว้นั้นไม่ไปไหนเลยเหมือนเงาตามตัวแสดงว่าการทำความดีในพุทธศาสนานั้นให้กับตัวเองทุกอย่างถ้ากรรมทำกรรมไม่ดีทำบาปทำอกุศลให้เกิดความเดือดร้อนเร่าร้อนใจเกิดความเป็นทุกข์ทำให้แก่ใครเมื่อเรากายวาจาใจไม่ดีแล้วก็ทำให้เกิดตัวเองเกิดความเดือดร้อนตลอดชีวิตไม่เคยพบความสงบสุขในใจพุทธศาสนาเนี่ยเป็นผู้ที่จะสร้างให้เราดีขึ้นคนเราถ้าไม่ยึดหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเลยถือจะมีเงินมีทองมีบ้านเรือนอยู่แต่ก็อยู่กันอย่างแร่นแค้นอยู่กันอย่างกันดารทางด้านจิตใจเมื่อจิตใจไร้ศีลไร้ธรรมแล้วจะหาความสุขที่ไหนได้คนเราก็มุ่งแต่จะเบียดเบียนมุ่งแต่จะมีความเอารัดเอาเปรียบมีความโลภมีความทะเยอทะยานไฝ่ฝันต่างคนต่างเห็นแก่ตัวก็ไม่พบความสุขที่จะบ้านเมืองเจริญเท่าใดทุกคนก็จะเดือดร้อนมากเท่านั้นถ้าคนเราไม่พบธรรมะไม่พบความสุขทางใจฉะนั้นการทำความดีเนี่ยจึงว่าเราพบพุทธศาสนาแล้วเราก็ควรประพฤติปฏิบัติให้ตัวเองได้รู้จักความสงบกันบ้างวิธีทำใจก็ไม่ใช่ว่าจะยากลำบากอะไรเพียงว่าใจของเราวาวุ่นใจของเราคุ้นคิดใจของเราปุ้งซ่านใจของเรามันไม่สงบไม่เย็นสักทีเราก็เริ่มต้นมันจะการหัดนั่งสมาธิหัดภาวนาของเราวันละ5นาที10นาทีเป็นกำไรชีวิตของเราเรื่องการงานทางโลกเราก็ทำแต่การงานทางธรรมะทางศาสนาเราก็สนใจเราก็ฝึกของเราให้รู้เมื่อเรารู้แล้วไม่เป็นของใครเป็นดวงสติเป็นดวงปัญญาที่จะติดนำตนไปได้
ฉะนั้นถ้าเรามาพบพุทธศาสนาเนี่ยพุทธศาสนาให้เราทุกอย่างแม้แต่มาเกิดนี่ก็เกิดด้วยกรรมดีของเรามนุษย์นี่ที่จะได้มาก็ต้องได้ด้วยกรรมดีถ้าไม่มีกรรมดีแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ถ้าเกิดก็ไม่สมบูรณ์ไม่ฉลาดไม่มีสติไม่มีปัญญาฟังธรรมะไม่เข้าใจไม่รู้บุญไม่รู้บาปไม่รู้เรื่องดีชั่วของตัวเองก็เป็นคนที่หลงหมกมุ่นทำแต่สิ่งที่เป็นทุกข์ให้กับตัวเองมากกว่าฉะนั้นการที่เราเข้าวัดเข้ามาฝึกสนใจเรื่องศีลสมาธินี้เป็นเรื่องยกฐานะจิตของเราให้พ้นจากความลำบากยากเข็ญทางใจบางคนนึกว่าพุทธศาสนาไม่ช่วยพุทธศาสนาเนี่ยช่วยทุกอย่างเลยคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยสอนตั้งแต่เป็นคารวาสเป็นคารวาสที่ดีที่ออกบวชก็ออกบวชเพื่อต้องการมีธุระน้อยเพื่อมีเวลาทำสมาธิได้มากมีเวลาศึกษาพระศาสนาให้มากเพื่อจะได้เข้าถึงแต่ถ้าเป็นคารวาสที่อยากจะเข้าถึงพุทธศาสนาก็ปฏิบัติแค่คารวาสก็ใช้ได้เช่นรักษาศีลแล้วก็ทำสมาธิสวดมนต์ทุกค่ำเช้าก็ช่วยตัวเองได้ปลดเปลื้องทุกข์ต่างๆได้สามารถแก้ปัญหาครอบครัวได้สามารถแก้ปัญหาชีวิตประจำวันได้สามารถทำคนที่ทะเลาะกันให้เลิกทะเลาะกันได้สามารถทำคนที่เคยโกรธเกลียดกันให้รักกันได้มีแต่หลักของพุทธศาสนาเท่านั้นนะที่จะแก้ไขปัญหาชีวิตตนเองและครอบครัวและการครองเรือนแต่พวกเราไม่คิดว่าพุทธศาสนานี่ดีไม่ได้ศึกษาให้ถึงแก่นไม่ได้ศึกษาให้เข้าไปถึงลึกซึ้งทางด้านจิตใจคือมองพุทธศาสนาแต่เพียงผิวเผินเพียงแค่ไปวัดเพียงแค่บวชแค่ตักบาตรทำบุญแค่สร้างโน่นสร้างนี่เราก็นึกว่าวัดก็คือวัดพระก็คือพระธรรมดาญาติโยมก็คือญาติโยมทั่วไปไม่คิดว่าการเข้าวัดเข้าถึงศาสนานั้นต้องเข้าถึงด้านพระปฏิบัติเข้าถึงพระปฏิบัติเข้าถึงญาติโยมปฏิบัติธรรมเข้าให้ถึงศีลสมาธิจึงจะรู้ว่าพุทธศาสนานั้นมีแก่นมีพื้นทางด้านจิตใจที่ทำให้ทุกคนสงบเย็นได้ศาสนามีแต่เมตตามีแต่กรุณามีแต่มุทิตาที่คิดจะช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันมีแต่การให้อภัยการไม่มีการเบียดเบียนคือไม่โกรธหรือว่าไม่พยาบาทพอเราไม่อยู่ด้วยกันไม่โกรธไม่พยาบาทกันแล้วก็เป็นสุขมีน้ำใจซึ่งกันและกันแล้วครอบครัวใดก็สงบสุขทุกวันนี้มันหาไม่ได้สิมันหาสงบสุขไม่ได้หาคนใจเย็นไม่ได้หาคนจริงใจกันไม่ได้หาคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ด้วยการซื่อตรงกันไม่ได้แม้แต่ภรรยาสามีก็ยังเชื่อกันไม่ได้เงี้ยซื่อตรงกันไม่ได้ยังต้องนั่งต้องนอนหวาดระแวงกันอยู่ทุกวันอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่เจอความจริงไม่เจอความสุขทำมาค้าขายอยู่กันก็ไม่เชื่อใจกันเพราะหาความซื่อตรงจริงใจกันไม่ได้เพื่อนฝูงก็เชื่อใจกันไม่ได้เลยสังคมนี้ขาดศีลธรรมแต่ถ้าสังคมนี้มีศีลมีธรรมมีเมตตาคิดจะช่วยเหลือตนและคนอื่นกรุณาพยายามช่วยมุทิตาช่วยแล้วก็ดีใจเห็นคนดีก็ดีเห็นคนไม่ดีก็สงสารอุเบกขาวางเฉยได้ต่อคนทำดีและไม่ดีหรือวางเฉยต่อบาปได้คือช่วยเขาแล้วเขาสบายเราก็วางเฉยได้
รือช่วยตัวเองให้มีศีลมีธรรมแล้วไม่ทุกข์ใจก็วางเฉยได้แต่ถ้าทุกข์ใจก็ยังวางเฉยไม่ได้พุทธศาสนานี่เป็นคำสอนที่ชี้แนะทางวิญญาณที่ดีที่สุดไม่ใช่เอามาใช้เฉพาะในวัดอย่างเดียวเอาไปใช้ที่บ้านได้ด้วยจากคนร้ายเป็นคนดีเยอะแยะไปจากคนเลวเป็นคนดีพุทธศาสนานี่มีแต่คำอภัยให้กันมีแต่ไม่คิดปลุกพยาบาทอาฆาตกันแต่ถ้าเรายังระลึกถึงคำสอนพุทธเจ้าอยู่บ่อยๆพวกเราก็ยังคิดได้ยังปลงได้ยังปล่อยวางได้ยังไม่ผูกใจซะจนเครียดแค้นจริงชังกันก็มองกันอยู่ในแง่ดีกันทุกคนถ้าทุกคนมีธรรมะก็มองกันในแง่ดีจนหมดแต่คนเราที่มองกันแง่ดีไม่ได้ก็เพราะขาดธรรมะจึงมองกันในแง่ร้ายจึงมองกันในแง่ที่ไม่ถูกไม่ตรงทำไงเราจะมองคนในแง่ดีเราก็ต้องทำใจเราให้ดีทำใจให้มีคำสอนพุทธเจ้าไว้คือหัดภาวนาของเราปฏิบัติทำจิตใจเราให้ดีได้เราลองปฏิบัติดูทุกวันทุกเวลาถ้าใจไม่สงบก็พยายามทำให้สงบเพราะคนเรานั้นมันสงบยากอยู่แล้วยิ่งปล่อยมันก็ยิ่งวุ่นวายใหญ่ยิ่งมากวันไปก็ยิ่งดิ้นรนยิ่งวุ่นวายยิ่งหาความสงบไม่ได้จริงๆเราก็ต้องเป็นตนเองเป็นที่พึ่งตัวเองที่จะทำให้เรามีความดีใจไปบ้างมีความสงบไปบ้างฉันเรียกว่าบุญที่จะเกิดขึ้นในตัวเราถ้าเราไม่สนใจนะไม่มีอะไรหรอกเกิดมาแล้วก็มาตายกันเปล่าไม่ได้ยกบุญกุศลเข้ามาไว้ในใจเราได้เลยเกิดแล้วตายแล้วเกิดแล้วตายอีกก็อยู่อย่างนี้เนี่ยใจก็ใจคนเดิมนี่เองไม่เคยละความเกลียดความชังออกไปได้เลยยิ่งอยู่นานวันไปความเกลียดความชังก็มากขึ้นในหัวใจคนก็เดือดร้อนมากขึ้นทุกวันอันนี้ความรักความชังความเกลียดความชังเนี่ยมันเป็นปัญหาหัวใจของคนทุกคนไม่มีอะไรจะสมหวังได้ละตามใดที่เรายังสงบไม่ได้ตามใดที่เรายังทำใจนิ่งไม่ได้ทำใจสบายไม่ได้อันนี้ปัญหาหัวใจฉะนั้นเมื่อเราเข้าวัดเราจึงได้มาแก้ปัญหาหัวใจมาทำใจให้สงบเหมือนมาล้างเนื้อลายออกมากำจัดเขาบอกว่ามากำจัดฝีร้ายที่มันมีหนองผุพองขึ้นถ้าเสียดายมันก็ปวดอยู่งั้นเองเขาบอกผ่ามันออกทิ้งเสียพอรักษาแผลแล้วก็หายเร็วไม่ปวดทรมานใจคนก็เหมือนกันทำไมกลัดไม่บ่งไม่ยอกย้อนออกไปมันก็ทิ่มแทงอยู่ในหัวใจของเราไม่สงบสักทีเหมือนเราเกลียดใครสักคนไม่ชอบใจสักคนนึกเมื่อไรมันก็ทรมานจิตใจเหลือเกินนึกเมื่อไรก็เกลียดนึกเมื่อไรก็โกรธเมื่อนั้นก็บอกไอ้คนที่อยู่ในคุกมันถูกคดีเข้าไปอยู่ในคุกเราออกมาจะฆ่าล้างโคตรจะฆ่าคนที่เป็นโจทย์นั้นมันติดคุกแล้วมันก็ทำจริงๆถ้าออกจากคุกมามันก็ทำเพราะความโกรธมันไม่ได้หมดไปด้วยเพียงแต่ถูกกักกันในคุกอย่างเดียวเท่านั้นแต่โยมเขามีอาจารย์มีคนสอนกรรมฐานไปสอนให้ปฏิบัติให้รู้จักสติควบคุมสติตัวเองว่าสติเราอยู่ที่ไหนสงบเป็นอย่างไรไม่สงบเป็นอย่างไรโกรธเป็นอย่างไรพยาบาทเป็นไรให้รู้จักการคุมสติพอทำสมาธิคุมสติได้หายพยาบาทหายโกรธมันหายไปได้ยังไงเคยคิดว่าจะไปฆ่าเขาคิดจะไปคิด
ออกไปแล้วจะต้องไปทำร้ายเขาแก้แค้นเขาแต่ภาวนาไปภาวนาไปความโกรธนั้นหายหมดเกลี้ยงเลยมันไม่พยาบาทจะแล้วแต่ถ้าไม่เข้าหาธรรมะนะออกจากคุกก็ต้องทำตามความคิดตัวเองแต่พอมาภาวนาแล้วมันดับไปได้ความพยาบาทอันนี้แสดงว่าอนุภาพของธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยแก้ใจคนได้แม้จะอยู่ในคุกก็ยังทำใจให้สงบได้ถ้าเราอยู่นอกคุกทำไมเราปล่อยให้ถูกความโกรธครอบงำความพยาบาทครอบงำความรักชังครอบงำตัวจนแก้ไม่ตกต้องทำตามใจตัวเองมันก็เป็นกรรมเท่านั้นเองเนี่ยอำนาจของสมาธิเนี่ยช่วยแก้ไขหัวใจคนได้แต่เราต้องปฏิบัติทุกวันพยายามดูจิตดูใจเราทุกวันมันจะแก้ปัญหาชีวิตตัวเองตกฉะนั้นจึงว่าถ้าทำใจได้เราก็มีความสุขสิเราไม่มีศัตรูกับใครเลยใครก็ไม่เป็นศัตรูกับเราเลยทุกคนมีแต่เมตตาเข้าหากันโลกนี้ก็สงบเย็นพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาก็ต้องการให้ทุกคนมีใจเป็นพรหมวิหารให้ทุกคนรู้จักศาสนาไว้ในใจตัวเองให้มีคำสอนพุทธเจ้ามาประทับใจเรามีอะไรสักข้อหนึ่งก็ยังดีเหมือนเนี่ยบางคนมาฟังพระเนี่ยพระท่านบอกว่าคนนั้นติดเหล้าด้วยติดบุหรี่ด้วยเราก็ติดบุหรี่ก็ติดเมามาคุยกับพระพระบอกโยมเหล้าก็ไม่มีวิตามินบุหรี่ก็ไม่มีวิตามินเอาไปคิดคำพูดตัวนี้เป็นธรรมะได้ไปคิดแล้วเลิกเลยเลิกกินเหล้าเลิกบุหรี่ได้มาบอกอาตมาบอกเนี่ยผมมาฟังพระที่วัดเนี่ยพูดเหล้าไม่มีวิตามินบุหรี่ไม่มีวิตามินคิดได้เลยไอ้ของไม่มีวิตามินไปกินไปสูบทำไมคนมีปัญญาเนี่ยเลิกอะไรได้ง่ายๆเลยไม่ต้องมาสอนกันทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องสอนกันทั้งปีหรอกแค่มาฟังพระชั่วพักเดียวเท่านั้นรู้ว่าไอ้เหล้าไม่มีวิตามินบุหรี่ไม่มีวิตามินเท่านั้นพระก็ไม่ได้ว่าเลยว่าชั่วอะไรเพียงว่ามันไม่มีประโยชน์เท่านั้นเองเลิกได้ความโกรธก็ไม่มีวิตามินเหมือนกันพอโกรธแล้วกินไม่ได้นอนไม่หลับความโลภมันก็ไม่มีวิตามินเหมือนกันความห่วงใยคนอื่นจนลืมตัวเองก็ไม่มีความสุขเหมือนกันไม่มีวิตามินความจริงธรรมะเนี่ยมันทำให้ทุกคนได้รับร่มเย็นทางใจกินอิ่มนอนหลับมีความสุขถ้าเราตัดปัญหาครอบครัวตัดปัญหาการงานตัดปัญหาหัวใจได้มากๆเท่าไหร่มันก็ยิ่งสบายใจมากเท่านั้นแต่มันตัดทีเดียวไม่ได้เราก็ต้องพิจารณาแบบเหมือนว่ามันเกิดประโยชน์อะไรกับเราบ้างเหมือนกับบุหรี่มันไม่มีวิตามินเราไม่มีวิตามินมันก็ไม่ช่วยอะไรเราได้เราก็ไม่เอามันคนที่ช่วยให้ใจเราสบายไม่ได้เราก็ไม่เอาพยายามตัดไปแต่คนเราไม่งั้นที่คนไหนทำทุกข์ให้กับเราเราชอบคิดถึงก็อยู่เรื่อยเลยเราชอบไปผูกพันกับไอ้คนที่ทำให้เราทุกข์นั่นเนี่ยตัดไม่ลงสักทีถ้าเราตัดได้มันก็สบายแต่เราก็ตัดไม่ลงเราไปผูกพันกับไอ้ความรู้สึกอันนั้นเกาะกินใจจนไม่มีความสบายใจจนไม่มีความว่างฉะนั้นต่อไปนี้เราก็ยึดหลักคำสอนพุทธเจ้ามาปฏิบัติกันมาลองภาวนากันดูบ้างมาพุทโธกันดูบ้างมาทำจิตใจกันดูแลจะได้รู้จักตัวเองรู้จักใจของเราเป็นอย่างไรคนที่ไม่สงบเวลาสงบแล้วมันดีแค่ไหนไอ้ไม่สงบเนี่ยรู้จักแล้วไอ้สงบเนี่ยควรศึกษาต่อไปศึกษาทั้งสองทาง
ดีใจเสียใจนี่อยู่กับชาวโลกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็ยิ่งเพิ่มพูนดีใจเสียใจมากขึ้นเวลาจะตายจากกันจะพลัดพรากจากกันหรือเสียของรักในทุกคนดีใจเสียใจแรงมากถ้าได้มาก็ดีใจมากถ้าเสียไปก็เสียใจมากถ้าเราไม่มีธรรมะแล้วเราไม่มีเครื่องข่มใจเลยเราก็ต้องหาทางเอาธรรมะไว้เป็นที่พึ่งของเราบ้างเราจะได้เกิดความสุขสมหวังในชีวิตเราต่อไปอย่างไรอย่างไรเราก็มีธรรมะไว้ในใจเรามีความสงบไว้ในใจเรายึดหลักพุทโธไว้เป็นอารมณ์ใครจะด่าใครจะว่าใครจะนินทาสรรเสริญเราก็ถือว่าธรรมะเป็นของดีพุทโธเป็นของดีเราเป็นผู้รู้ไว้ดีก็เป็นคนไม่รู้เพราะไม่ต้องลำบากอะไรเรื่องจิตใจนี้ก็ไม่มีอะไรถ้าพวกเราได้ฝึกได้ปฏิบัติพวกเราก็จะรู้ตัวเองกันมากขึ้นจากการเข้าวัดเข้าหาธรรมะก็รู้สึกว่าวัดมีประโยชน์ศาสนามีประโยชน์มีแต่ริดหลอนสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากตัวเราจากใจเราทั้งนั้นมีแต่เพิ่มพูนบุญกุศลจิตใจเราให้เยือกเย็นให้มีความสุขทางใจมากขึ้นไม่มีสิ่งใดมาทำให้เราดีให้เราเสียหายเลยถึงจะเป็นเสียเวลาสักพักหนึ่งชั่วหนึ่งอาตมาก็ว่าถือว่าเวลานี้มีค่ากว่าไปอย่างอื่นบางคนไปกินเหล้าไปเล่นการพนันทุ่มเทชีวิตหมดเป็นหนี้เป็นสินเขาเยอะแยะเป็นไปได้มีใจบ่อนทำลายชีวิตตัวเองทั้งนั้นแต่มาวัดนี่ไม่เป็นอย่างนั้นเลยมาวัดนี่มีแต่ทางดีทางได้ทางเสียมีน้อยที่สุดเลยถ้าจะเป็นไปได้มึงเป็นเรื่องของกรรมก็เราก็ต้องมาลองปฏิบัติกันดูมาลองสงบใจกันดูถ้าอยู่บ้านไม่สงบก็มาฝึกที่วัดฝึกไปฝึกมามันก็ดีไปเองไม่ใช่ว่าจะทำปุ๊บให้สงบปุ๊บไม่ได้หรอกไม่มีใครทำได้หรอกพุทธเจ้ายังต้องใช้ความเพียรถึง6ปีไอเรามาวัดวันเดียวจะให้กิเลสล่วงไปหมดทำไงหมดไปไม่ได้หรอกมาวันเดียวมันก็ต้องขยันภาวนามันก็ค่อยขัดเกลาไปเองเราทำให้ใจเรามีปีติทำให้ใจเรามีความผ่องใสมีความอิ่มในใจเราชื่อว่าบุญนำความสุขให้ใจเราการที่เรามาทำในวันนี้ก็ทำให้ตัวเองถือเราจะให้กับสมณะผู้มีศีลธรรมเสียสละทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกไปเพื่อเป็นทรัพย์ภายในเพื่อให้ใจของเราเนี่ยหลุดพ้นจากความหวงความตนีความผูกพันว่าเป็นของเราในการที่เรายึดว่าทรัพย์นั้นเป็นของเราพอให้ไปแล้วก็รู้ว่าอยู่ที่ใจเราหลุดไปจากมือแต่มาอยู่ที่ใจหลุดไปจากมือจากกายแต่มาอยู่ที่ใจฝังไว้ที่ใจนี่เรียกว่าผลทานผลศีลผลภาวนาผลของความดีที่เราทำให้เกิดความสุขทางใจฉะนั้นการทำความดีจึงเป็นการปลดเปลื้องทุกข์จึงเป็นการปลดเปลื้องความยุ่งยากลำบากใจ
ทำให้ทุกคนไม่เดือดร้อนใจทำบุญก็ไม่ใช่เหน็ดเหนื่อยอะไรไม่ใช่ยุ่งยากลำบากอะไรทำแล้วก็เกิดความสบายใจทุกคนถ้าเราไปทำบาปทำอย่างอื่นสิเดือดร้อนใจทำแล้วเกิดความทุกข์ความกังวลมากกว่าที่จะทำอย่างนี้ถ้าเรามองกันโดยสติโดยปัญญาเราก็จะเห็นว่าทำความดีนี่มันให้ผลทันตาเห็นให้แล้วครับให้เราได้รับความสบายใจทุกเวลาคนที่มีความสุขใจนั้นสังเกตดูแล้วไม่ใช่คนมีบาปไม่ใช่คนทำบาปไม่ใช่คนชอบด่าคนโน้นว่าคนนี้เบียดเบียนคนโน้นเบียดเบียนคนนี้เราสังเกตดูคนที่มีความสุขใจก็คือคนเดินตามทางพระคนที่มีศีลธรรมคนที่รู้จักประพฤติตนเป็นคนสุจริตเป็นคนมีน้ำใจการที่ประพฤติตนเป็นคนสุจริตมีน้ำใจนั้นทำให้บุคคลนั้นเบิกบานใจอยู่ทุกเวลาสังเกตดูแล้วบุคคลที่ทำแต่ความดีนั้นไม่ค่อยทุกข์ใจเท่าไหร่ไม่ค่อยหวั่นไหวเท่าไหร่ไม่ค่อยเล่าร้อนใจเท่าไหร่ถือมีทุกข์มาก็สามารถแก้ทุกข์ได้ไม่อาทรร้อนใจจนเกินไปเรียกว่าคนทำบุญนี่ไม่ค่อยขี้ขลาดไม่ค่อยหวาดกลัวคนที่ไม่ทำบุญนี่ขี้ขลาดหวาดกลัวกลัวทุกสิ่งทุกอย่างที่จะมาในอนาคตบางคนนี่กลัวถ้าจะเป็นโรคประสาทไปก็มีกลัวไปทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้เราจึงยึดหลักว่าการทำความดีนี่ให้แก่ความสุขใจของทุกคนทำไปแล้วมันก็ไม่ไปไหนทำไปแล้วก็อยู่กับเราใครก็เอาไปไม่ได้ทำแล้วก็เห็นอยู่ในใจเราใครไม่เห็นเราก็เห็นใครไม่รู้เราก็รู้ใครไม่เป็นสุขเราก็เป็นสุขเพราะเรารู้อยู่กับตัวเราว่าเราทำดีไว้แค่ไหนทำกี่ครั้งทำกี่หนสวดมนต์ภาวนาเท่าไรจิตใจของเราตื้นลึกหนาบางอย่างไรสุขทุกข์อย่างไรเราก็รู้ของเราแต่คนถ้าเราไม่ได้ทำความดีจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดไม่มีอะไรเป็นเครื่องวัดเลยว่าตัวเองทำอะไรไว้จะนึกถึงความดีก็ไม่มองไม่เห็นเลยจะนึกสักกี่ครั้งกี่คนก็นึกไม่ออกไม่รู้ไม่ทำที่ไหนไว้เพราะเรามีแต่โลภโมโทสันมีแต่เรื่องวุ่นวายใจมีแต่ปัญหาหัวใจทางนั้นไม่เคยศีลไม่เคยมีศีลไม่เคยมีสมาธิไม่เคยภาวนาก็เลยไม่พบตรวจตาดูตัวเองไม่พบความดีก็เลยไม่มีที่พึ่งทางใจไม่มีที่ยึดเหนี่ยวทางใจก็ว้าเววุ่นวายเล่าร้อนพอมีปัญหาชีวิตก็ทุกข์อย่างเดียวไม่ยึดมั่นในหลักความดีตัวเองเลยแต่คนเราได้ทำความดีแล้วพอมีเรื่องอะไรก็ยึดมั่นในหลักความดีว่าเราทำความดีแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นพิษภัยกับเราไม่มีอันตรายอะไรที่จะมาทำเราได้เราจะต้องพ้นภัยพ้นอันตรายไปได้เพราะเรามีความดีของเรามีทานในตัวเรามีศีลในตัวเรามีสมาธิในตัวเรามีความเข้าใจมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในตัวเราในใจเราก็กลายเป็นคนไม่หวั่นไหวจึงว่าอิ่มใจสุขใจสบายใจที่ทุกคนได้ทำความดีจึงว่าผลทานที่เราทำเนี่ยมันก็จะเป็นเสบียงให้พวกเราให้พวกเราไม่อาภัพไม่อับจนคนเราถ้าจนใจซะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จนหมดถ้าใจมันฟื้นฟูจะได้ใจมันไม่จนมีสติปัญญาแล้วก็ไม่จนฉะนั้นทานนี่เป็นผู้ให้เป็นผู้รวยจะไม่จนอีกต่อไปคนที่เกิดมายากจนเข็นใจนั้นเพราะเป็นคนมีความตนีเป็นคนมีความเสียดายไม่เคยสละทรัพย์ไม่เคยสละความโลภเพราะไม่เคยให้ทานจึงกลายเป็นคน
ต้องอภัพอับจนเกิดมาก็ไร้ที่นาคาที่อยู่ไม่มีที่กินที่ใช้ไม่มีญาติดีไม่มีมิตรดีไม่มีความสุขเพราะผลทานชาติแต่ปางก่อนไม่มีเป็นคนตนีเป็นคนเสียดายพอมาชาตินี้อยากจะได้อะไรก็ไม่ได้ดังใจมันขัดข้องไปหมดทุกอย่างเพราะว่าถ้าพูดกันแล้วมาชาติก่อนเราไม่ค่อยให้ทานหรือเราจะเป็นลูกเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีแต่เราก็ขี้เหนียวเอาเงินทองไปลื่นเลิงอย่างอื่นหมดพอมาชาตินี้ก็ลำบากยากจนมีศีลเขาชักชวนรักษาศีลเราก็ไม่อยากรักษาเห็นว่าไม่สำคัญอะไรพอเกิดมาชาตินี้รูปก็ไม่งามเพราะศีลมันรักษายากเพราะใจมันไม่อยากทำดูแต่คนสมัยนี้โยมให้ทานก็ยากนะไม่ต้องไปดูชาติก่อนหรอกดูชาตินี้เนี่ยชาติก่อนอย่างไรชาตินี้ก็อย่างนี้อย่างนี้ชาตินี้อย่างไรเมื่อชาติก่อนก็อย่างนี้เมื่อชาติก่อนก็คงไม่อยากทำบุญชวนมาวัดก็ไม่อยากมารักษาศีลก็ไม่อยากรักษาทำสมาธิยิ่งไม่อยากทำชวนมาวัดก็ไม่มีใครอยากมาแต่พอมาเกิดชาตินี้ก็มาบ่นว่าเดือดร้อนอย่างนั้นเดือดร้อนอย่างนี้ทำอะไรก็ไม่มีใครจริงใจต่อเราไม่มีใครรักเราจริงมีมิตรก็ไม่มีมิตรดีสังคมนี้ไม่มีความซื่อตรงเลยมีแต่ความทุกข์ใจถ้าเรามามองย้อนไปก็เนี่ยมันเป็นเรื่องของกฎธรรมจริงๆว่าชาติปางก่อนพวกเราไม่ค่อยชอบทำบุญกันเขาชวนให้ทานก็ไม่เอาชวนรักษาศีลก็ไม่เอาชวนภาวนาก็ไม่เอาจึงได้ต้องมาเกิดเป็นคนอาภัพกันมากมายตกละกรรมลำบากมาใช้ชีวิตกันเบียดเบียนกันต่อไปอีกเพราะไม่เคยขัดเกลาจิตใจกันเลยไม่เคยเสียสละกันเลยแต่ถ้าชาตินี้เราทำล่ะให้ฐานก็เอาชอบให้ฐานใครชักชวนทำความดีชอบรักษาศีลก็เห็นเป็นของดีทำสมาธิก็เห็นเป็นของดีมันก็ให้ผลความสุขแก่เราทันทีในชาตินี้เลยแต่ถ้ามีชาติหน้าต่อไปพวกเราก็ไม่ลำบากจะไม่ลำบากจะไม่อภัพไม่อับจนจะมีมิตรดีญาติดีมีสมบัติดีไปที่ไหนก็ไม่เป็นคนลากยากจนเข็นใจจะไปอยู่ไหนก็สมบูรณ์ผลสุขเพราะผลทานเราทำไว้ดีผลทานผลศีลเราทำไว้ดีไปเกิดใหม่ชาติใหม่ก็สบายใจเรื่องพบเรื่องชาติมันเรื่องมีจริงแต่คนเราไม่ยอมปฏิบัติธรรมก็เลยไม่เชื่อไม่เห็นนึกว่าเกิดชาติเดียวตายชาติเดียวเลยไม่ต้องทำอะไรกันแต่ถ้าเราเชื่อว่าภพชาติมันมีจริงบุญบาปมันมีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วให้ทานแล้วเป็นผลทานที่จะส่งผลให้เราไม่จนรักษาศีลจะส่งผลให้เราเป็นคนมีความระเบียบเรียบร้อยมีความงดงามคนเจริญภาวนาเนี่ยเป็นคนที่รู้จักมีปัญญาหักห้ามความทุกข์ที่ใจได้ปัญญามันมีอย่างนั้นภาวนาเนี่ยเกิดปัญญาที่หักห้ามความทุกข์ใจได้คนที่มีทุกข์แล้วห้ามไม่ได้นี่คือคนไม่มีปัญญาภาวนานี่ภาวนาไปแล้วมันสามารถห้ามความทุกข์ใจได้เช่นเราโกรธเขามากๆเนี่ยพอภาวนาแล้วความโกรธมันก็ดับเราโกรธเราเกลียดเราวุ่นวายใจมากเนี่ยถ้าเราไม่ยึดหลักภาวนามันจะทุกข์มากภาวนานี่ทำให้เกิดปัญญาดับความทุกข์ใจได้กลายเป็นคนใจเย็นใจดีได้ฉะนั้นจึงหลักศีลธรรมนี่เราควรเจริญกันไว้ไม่ควรทอดทิ้งคำสอนพุทธศาสนานี่ท่านเชื่อทุกอย่างเราต้องมีพื้นฐานตั้งแต่ฐานศีลภาวนาไปเลยไม่งั้นเราจะไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งของพวกเราThank you.
ทำบุญกุศลเป็นเรื่องที่เราชาวพุทธรู้ว่า ทำแล้วได้ประโยชน์กับตนเองพวกเราชาวพุทธจึงคิดว่าบุญทำให้ทุกคนได้รับความสุขทำให้เกิดความสบายใจจึงเพียรทำบุญบาปทำให้ทุกคนไม่สบายใจเกิดความทุกข์ความเร่าร้อนใจจึงเพียรละบาปจึงพยายามละบาปบำเพ็ญบุญกันทุกคนแต่ที่ทำบาปไปนั้นเพราะไม่รู้จึงได้ทำหรือว่ารู้แต่มันไม่แจ้งชัดมันไม่รู้ว่าผลมันจะตามมาให้เป็นทุกข์จึงได้ทำบาปถ้าหากว่ารู้ว่าเป็นบาปทำแล้วเป็นทุกข์ทุกคนก็ไม่อยากทำรู้ว่าบุญทำแล้วให้มีความสุขให้ผลเป็นความสุขทุกคนก็อยากจะทำแต่บางคนรู้ว่ามันเป็นสุขแต่มันก็มีเหมือนโมหะมาปิดบังยังไม่อยากจะทำทั้งที่รู้ว่าทางนี้เป็นทางดีไปแล้วคงจะสบายใจไปแล้วคงจะดับทุกข์ใจได้แต่ว่าสิ่งแวดล้อมมันดึงรังพาใจให้ห่วงใหญ่ต้องทำบาปต้องสร้างกรรมให้ตัวเองจนไม่สามารถที่จะยกจิตใจตัวเองพ้นจากบาปได้กลายเป็นติดเป็นยึดเขาเรียกว่าอุปาทานเป็นตัวตนยึดมั่นจนเสียสละอกุศลบาปนั้นไม่ได้กลายเป็นนิสัยเมื่อกลายเป็นนิสัยแล้วก็กลายเป็นปัจจัยส่งผลตามมาให้เกิดเป็นทุกข์เล่าร้อนที่หลังเช่นคนดื่มเหล้าติดบุหรี่เล่นการพนันทั้งที่รู้ไม่ดีแต่ทำไปแล้วก็ไม่สามารถจะห้ามใจได้ผลมันก็ออกมาเป็นทุกข์แต่เราก็รู้ว่ามันเป็นทุกข์แต่เราก็ไม่สามารถจะห้ามมันได้มันติดซะแล้วมันยึดซะแล้วมันเป็นอุปาทานซะแล้วมันเป็นขันธ์ก็เป็นวิบากกรรมส่งผลให้ตัวเองเดือดร้อนทุกวันทุกเวลาบุญก็เช่นเดียวกันทำไปบ่อยๆทำจนเคยชินทำจนติดนิสัยจนเลิกไม่ได้ว่าอย่างนี้เป็นของดีเช่นเรานั่งสมาธิทุกวันเราก็ได้รับลดความรู้สึกที่มันสงบล่มเย็นสบายใจถึงจะอยู่คนเดียวก็อยู่อย่างมีความสุขมีความสบายไม่วุ่นวายเหมือนกับเราที่เราไม่ได้ทำสมาธิเมื่อเราลดความรู้สึกที่ดีอย่างนี้แล้วมันก็เกิดความชอบใจติดเป็นนิสัยเป็นปัจจัยเมื่อเป็นนิสัยเป็นปัจจัยก็ส่งผลให้เป็นกรรมที่ดีไม่ทำก็ไม่ได้เพราะเคยทำความดีจะแล้วไม่ทำก็กระดากใจหรือว่าไม่สบายใจถ้าทำความดีจะแล้วรู้สึกว่ามันปลอดโปร่งโล่งใจคนเราเมื่อตกอยู่ในสภาวะอย่างนี้แล้วผลก็ตามมาผลที่ตามมาก็คือให้ได้รับความสบายใจทุกเวลาใครจะด่าใครจะว่ายังไงก็ทนได้ปล่อยวางได้ก็เรียกว่ากายเป็นคนเฉยเป็นคนใจเย็นเป็นคนมีเหตุผลที่สามารถช่วยตัวเองให้สงบช่วยตนเองให้พ้นทุกข์ได้จิตคนเราเนี่ยลองตั้งมั่นอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็ตั้งของมันไปอย่างนั้นถ้าเราตั้งไปในทางกุศลกุศลก็นำพาไปสู่ความรื่นเริงบันเทิงใจแต่ถ้าเราตั้งควายอกุศลทำใจให้เป็นทุกข์ทำใจให้ขุ่นมัวสมองมันก็
พาไปให้เดือดร้อนเป็นผลตามมาไม่มีความสุขชีวิตคนเราเนี่ยขึ้นอยู่กับการทำความดีให้ตัวเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระอินทร์พระพรหมไม่ได้ขึ้นอยู่กับผีสางเทวดาไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวงชะตาอะไรดวงชะตาที่จะได้หมายดีๆก็คือเป็นบุญวาสนาเก่าที่เราทำมาแต่ชาติปางก่อนให้ทานรักษาศีลแต่ชาติปางก่อนดีเป็นคนนักเสียสละเป็นคนกตัญญูรู้คุณรู้จักบาปบุญคุณโทษได้มาชาตินี้ก็มาเป็นคนดีและต่อไปที่จะทำเป็นคนดีก็ต้องรู้จักความดีอีกต่อไปถ้าเราไม่รู้จักความดีไม่รู้จักสร้างความดีมันก็สูญหายไปเมื่อความดีสูญหายไปบุญก็หมดไปวาสนาก็หมดไปบารมีก็หมดไปไม่มีอะไรบุญไม่มีวาสนาบารมีที่เราทำไปมันก็หมดไปสิ้นไปปลายชาติหน้าก็ลำบากไปวันหน้าก็ลำบากใจแฉขี้หลงขี้ลืมจู่จี้ขี้บ่นอยู่บ้านไม่สงบยิ่งแก่ตัวยิ่งเลอะเลือนเพราะปัจจุบันในชาตินี้เมื่อตอนหนุ่มสาวไม่ได้ทำศีลสมาธิไม่ได้ทำสติให้ลึกรู้ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ตัวเองไม่ได้สนใจธรรมะไม่ได้ปฏิบัติธรรมปล่อยจิตใจให้เรื่องลอยไปในเรื่องโลภโกรธหลงจนคุมสติไม่อยู่พอแก่ตัวเป็นไงพอแก่ตัวก็คิดมากกลายเป็นคนจู้จี้เป็นคนลืมหลงไม่ทันอารมณ์ตัวเองผลมันก็ตามมากลายเป็นคนแก่ที่ใช้ไม่ได้ขี้หลงขี้ลืมอันนี้เพราะเราไม่ทำเหตุปัจจุบันให้ดีไม่สนใจในศีลทานภาวนาอยู่กับโรคที่เจ็บหมดหัวใจโรคมันก็เต็มหัวใจพอแก่ตัวแล้วก็ใช้อะไรไม่ได้ตอนหนุ่มสาวก็ดิ้นรนทำมาค้าขายหวังจะเอาประโยชน์เอากำไรให้มากไม่นึกถึงว่าเราจะต้องหาที่พึ่งทางใจไว้ก่อนแก่ตัวแล้วใครจะพึ่งเราได้เราจะเป็นที่พึ่งกับใครได้ถ้าไม่ทำให้ตนเองมีสติสัมปชัญญะดีซะแล้วไม่มีทางเลยจะได้รับความสุขตลอดชีวิตคนที่อยากจะได้รับความสุขตลอดชีวิตต้องมีธรรมประจำใจคนบางคนทำแต่บุญถือความสุจริตเป็นใหญ่ทำมีเท่าไรก็ทำทำแล้วมีแต่ความสุขมีแต่โน่นมานี่จะมีหนี้สินก็ไม่มีพ้นหนี้พ้นสินพ้นทุกข์มีแต่คนเอามาให้จะทำมาค้าขายอะไรมันก็เจริญขึ้นดูสภาพจิตใจในตัวเองเป็นคนดีมันก็ไม่ตกต่ำแก่ตัวก็ทำแต่บุญแล้วไม่มีจนได้รับความสุขตลอดชีวิตเวลาจะตายก็ดับเป็นสุขเพราะอะไรเพราะว่าพื้นฐานทางจิตใจนั้นมันดีตลอดเพราะคนลงไปบุญแล้วมันก็เป็นคนไม่ขาดสติไม่หลงลืมมันเป็นคนละโมบโลภมากไม่เป็นคนโลภโมโทสันบ้านปลายชีวิตนั้นมีแต่ความสุขคนเราจะหาบ้านปลายชีวิตมีความสุขนี่ยากใครๆก็อยากได้ถ้าเราไม่เดินตามทางคำสอนพุทธเจ้าจะไม่พบเลยความสุขในชีวิตบ้านปลายชีวิตเพราะเราทำใจให้เป็นสติเป็นสมาธิฝึกฝนอดตัวเองไม่ได้เราตกอยู่ในอารมณ์ที่ขุ่นมัวเศร้ามองเป็นคนจู้จี้ขี้บ่นคิดมากแล้วจะได้อะไรฉะนั้นเรื่องสภาพจิตใจของเราเนี่ยเราต้องฝึกทำฝึกให้มันเกิดขึ้นให้รู้จักหนทางให้รู้จักทางสงบถ้ารู้จักทางสงบซะแล้วมันก็
มีแนวของตัวเองแต่แล้วบางคนไม่รู้เลยนะเกิดมาไม่รู้เลยว่าสงบใจเป็นอย่างไรเพราะนั่งสมาธิไม่เป็นไม่เข้าถึงแก่นศาสนาเลยเพราะไม่เห็นว่าจำเป็นอะไรที่จะมาปฏิบัติอย่างนี้แต่หารู้ไหมว่าคนเราเนี่ยอยู่ที่สภาพจิตใจจะดีจะชั่วจะสุขจะทุกข์เนี่ยมันต้องทำใจได้ถ้าทำใจไม่ได้ไม่มีความสุขจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีเงินนับเป็นร้อยๆพันๆล้านก็ไม่พบความสุขถ้าทำใจไม่ได้สงบใจไม่ได้มันจะหาความเย็นใจไม่ได้มันจะพบความสุขได้อย่างไรสภาพจิตใจคนเราทุกวันนี้ยังน่าเป็นห่วงเพราะสิ่งแวดล้อมมันมีแต่สิ่งที่ทำให้ใจนี้วุ่นวายความเป็นอยู่ในครอบครัวก็ดีคนที่เราคบก็ดีสังคมทุกวันก็ดีมีแต่สภาพสิ่งที่เลวร้ายทั้งนั้นเพราะคนไร้ศีลธรรมคนไร้สัจจะคนไร้เมตตาใช่เราอยู่วัดเราไม่เห็นเลยอยู่วัดนี่เราไม่เห็นเลยคนเลวคนชั่วเห็นแต่คนดีเห็นแต่คนรักษาศีลเห็นแต่คนทำสมาธิเห็นแต่คนใจบุญใช่เราอยู่อย่างนี้เราเห็นแต่คนดีแต่เราออกไปดูโลกภายนอกสิน่าเป็นห่วงว่าโลกภายนอกเนี่ยเขาต่อสู้กันแค่ไหนเขาต่อสู้เขาดิ้นรนกันแค่ไหนแค่เมืองเรากำลังพัฒนาเนี่ยก็วุ่นวายไม่ใช่เปล่าสังคมทุกวันนี้หาคนมีความสุขที่แท้จริงไม่ได้เลยยิ่งเขาไม่สนใจทางธรรมะธรรมโมเขายิ่งเดือดร้อนมากทุกวันนี้แต่ถ้าเรามองออกไปทั่วประเทศต่างๆทั่วโลกก็เดือดร้อนเพราะคนฝึกใจไม่ได้ไม่มีธรรมคำสอนของพระไม่มีธรรมคำทรงสอนของพระพุทธเจ้าทุกคนก็ควบคุมอารมณ์ไม่ได้โกรธกันก็ตีกันด่ากันฆ่ากันอิจฉาริษยาให้ลายป้ายสีกันทุกรูปแบบที่จะทำแม่แต่แม่ลูกอยู่ในกันสมัยนี้ยังอยู่ไม่มีความสุขเลยผัวกับเมียอยู่ด้วยกันทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยมีความสุขยิ่งเขาปฏิบัติธรรมไม่ได้เขายิ่งมีอารมณ์ต่างๆที่จะเข้ามาในใจเขากิริยาวาจาคำพูดของเขานั้นมันทำให้เกิดทุกข์กันเพราะมันไม่มีความสงบไม่มีเหตุผลเพราะขาดหลักธรรมะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เสียไปจนหมดสิ้นค่อยๆเสื่อมไปค่อยๆเสียไปค่อยๆหมดไปจนไม่มีอะไรอยู่ในใจตัวเองก็คราวนี้ก็ออกแต่ไอ้สิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นถ้าคนเรามันมีธรรมะมันก็ยังมีของดีออกมาอยู่ยังมีความสงบใจยังมีความดีใจยังมีความสุขใจไอ้สิ่งที่เป็นสุขที่เป็นสิ่งที่สงบเชื้อของความดีเนี่ยมันก็ให้ผลกับคนนั้นคนนั้นก็จะออกมาในรูปการที่ดีๆก็ให้ความสุขกันได้ฉะนั้นถ้าเราไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมเราก็จงนึกว่าเราจะไปปฏิบัติเมื่อไรเราจะไปรอวันตายหรือ เราจะไปรอตอนแก่หรือถ้าแก่หูตาเราไม่เห็นเข้าวัดไม่ได้ทำไงเรากราบพระไหว้พระทำความดีไม่สะดวกเราจะทำยังไงจริงชีวิตคนเราต้องดิ้นรนต่อสู้ทำมาหากินแต่มันก็ต้องอยู่ในหลักคันลองของความดีบ้างคนที่พุทธเจ้าเตือนได้เท่านั้นคนนั้นจึงจะมีความสุขคนที่พระสอนได้ปฏิบัติตามพระได้เท่านั้นคนนั้นจึงจะมีความสุขใจคนที่พระเตือนไม่ได้สอนไม่ได้เขาไม่พบหรอกความสุขในชีวิตนี้เขาจะทำให้ใจของเขานั้นคิดมากอยู่ตลอดเวลาคิดจนเขาไม่มีเวลาหยุดคิดเขาคิดจนไม่มีเวลาหยุดคิดเนี่ยเขาจะอยู่กับความสุขสบายใจได้อย่างไรนี่เรามาศึกษากันเรื่องธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเรื่องจิตใจเรื่องสภาพของความดี
คนเราต้องมองตัวเองก่อนธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยให้มองตัวเองไม่ให้มองคนอื่นมากเกินไปเพราะมองคนอื่นถ้ามองคนดีมันก็ดีถ้ามองเขาแง่ไม่ดีมันก็ไม่ดีแต่นี้ถ้ามองตัวเองเนี่ยมันจะเห็นเพราะมองคนเองตัวเองเนี่ยจะเห็นดีเห็นชั่วทันทีเห็นสุขเห็นทุกข์ทันทีนักปฏิบัตินี่โดยมากจะมองตัวเองมากที่สุดด่าตนเองตีตนเองว่าตัวเองเคี้ยวเข็นตัวเองพิจารณาตัวเองนะเห็นดีเห็นชั่วเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นบุญเห็นบาปจะเห็นสวรรค์เห็นนิพพานพุทธเจ้าจะเห็นได้พุทธเจ้าก็มองตัวเองพุทธเจ้าไม่ได้มองสวรรค์นิพพานอยู่ฟากฟ้าป่าไปนู้นพุทธเจ้ามาค้นคว้าสวรรค์นิพพานนี่พุทธเจ้าค้นคว้าที่ใจที่กายที่ตัวพระองค์เองดังนั้นเราจะศึกษาอะไรเราก็ต้องศึกษามองตัวเองอย่าไปมองคนอื่นแล้วก็จะเข้าใจผิดๆธรรมวินัยครับสอนพุทธเจ้าในสอนให้ทุกคนประพฤติปฏิบัติตัวเองถ้าเราทำใจได้สงบได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเริ่มดีขึ้นจะตามมาสู่ความดีกำลังใจในสำคัญถ้าจิตใจของเราวาวุ่นทำอะไรมันก็วาวุ่นหมดทำอะไรมันก็ผิดพลาดไปหมดถ้าเริ่มต้นผิดมันผิดไปทุกอย่างถ้าเริ่มต้นถูกมันก็ถูกไปทุกอย่างนี่จิตของเรานี่สำคัญการที่เราเข้าวัดมานั่งสมาธิเนี่ยเรามาพัฒนาจิตของเราพัฒนาจิตของเราให้มันดีให้มันมีสมาธิในตัวเราเมื่อจิตเราดีแล้วมันก็จะเริ่มดีไปทุกอย่างมันจะมองเห็นทางว่าชีวิตนี้เราจะไปอย่างไรดีแต่ถ้าเราสงบไม่ได้มันไม่มีอะไรเป็นสุขเรามาดูใจของเราเรามาปฏิบัติน้อมมาดูที่ตัวเราเราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในตัวเราหมดนี่แหละคือการแก้ความบกพร่องในตัวเราพวกเราถ้าไม่ยอมรับตัวเองไม่พิจารณาตัวเองไม่เห็นเลยนะบางคนนี่ไปทำงานโยม ไปทำงานราชการเนี่ยไม่ถูกกับใครเลยเข้ากับใครไม่ได้เลยมันฉลาดมันรู้มากคนโน้นก็ไม่รู้เท่าเราคนนี้ก็ทำไม่ถูกกันนี่ผลที่สุดเราไม่เคยเอาใจใครเลยเราเอาใจตัวเองผลที่สุดเข้ากับใครไม่ได้ไอ้ตัวเองก็ยังยึดมันตัวเองฉลาดตัวเองรู้แต่ทำไมเราเข้ากับใครไม่ได้คนฉลาดมันต้องเข้าคนได้สิต้องทำให้คนรักได้ทำให้คนเห็นอกเห็นใจได้เราก็เห็นอกเห็นใจคนอื่นได้แต่เราฉลาดเรารู้นี่เราเข้ากับใครไม่ได้เลยไม่ถูกกับใครเลยอยู่ในบ้านก็ไม่ถูกกันออกไปนอกบ้านเราก็ไม่ถูกกันเราฉลาดยังไงเข้ากับใครไม่ได้มาวัดก็ไม่ถูกกับใครอีกคือคนไม่ได้มองความไม่ดีตัวเองไม่ได้มองไอ้ความโง่ที่มันซ่อนความฉลาดอยู่มันแฝงว่ามันฉลาดนะที่จริงมันโง่แต่มันแฝงว่ามันฉลาดมันแอบอยู่กับความฉลาดแต่แทนมันซ่อนความโง่ไว้เต็มมันไม่ยอมเอาโง่ออกมาคือจะมองให้ตัวเองฉลาดอยู่ตลอดเวลาคนเราบางทีเป็นงั้นคือที่ว่าคนปลดทิฐิตัวเองไม่ได้คือไม่ยอมโง่ไม่ยอมแสดงความโง่จะต้องเอาฉลาดออกมาไอ้ฉลาดนั้นก็คือการเหนือคนพูดชนะคนทำอะไรต้องชนะคนเอาเปรียบคนเหมือนสามีภรรยาต่างคนต่างไม่ยอมกันต่างคนต่างรู้มากกว่ากันต่างคนต่างมีทิฏฐิถือว่าตัวเองรู้ดีก็ไม่สิ้นสุดธรรมะคำสั่งสอนพระเจ้าคือสอนให้ดูตัวเองโง่ไม่ให้ดูตัวเองฉลาดฉลาดนั้นปล่อยวางฉลาดนั้นเป็นการยกตัวเองชูตัวเองเข้าใจตัวเองวิเศษกว่าคนอื่นแต่พุทธเจ้าให้จับตัวโง่อย่างเดียวให้จับตัวขี้เกียจให้จับตัวโง่ให้จับตัวความโกรธตัวความโลภให้จับสิ่งไม่ดีในตัวเองแต่คนชาวโลกนี่เขาให้มองตัวเองดีขอยกตัวเองดีอย่างนั้นดีอย่างนี้สวยอย่างนั้นรวยอย่างนั้นฉลาดนี้คือคนชะโรคในจะมองตัวเองในแง่ดีคือไม่จับผิดตัวเองเลย
วันทั้งวันไม่มองตัวเองเลวเลยแต่มองคนอื่นเลวกว่าตัวเองคนนั้นไม่ดีอย่างนั้นคนดีไม่ดีมองเห็นอยู่ตลอดเวลาความผิดคนอื่นความไม่ดีคนอื่นเนี่ยคนชั่วโลกเขามองออกแต่มันตรงกันข้ามกับคำสอนพระพุทธเจ้าคำสอนพระพุทธเจ้ามันเป็นคำสอนแก้ตัวเองแก้ทุกข์กลายมามองตัวเองตลอดวันตรงนั้นก็ไม่ดีตรงนี้ก็ไม่ดีที่พูดไปแล้วก็พูดไม่ดีไม่น่าจะพูดให้เขาลำบากใจทำอย่างนั้นก็ไม่ดีไม่น่าจะทำเลยคนมองตัวเองมองไม่ดีตลอดวันเลยแต่ยิ่งมองไม่ดีมันกลับดีขึ้นทุกวันเลยมองตัวเองโง่มองตัวเองไม่ฉลาดมองตัวเองยังไม่รู้อะไรไอ้การมองตัวเองนี่กลายเป็นเรื่องแก้ไขใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาทำให้หมดทิฏฐิหมดมานะละตัวตนได้อยู่ทุกเวลาเหมือนยังคำสอนพระเจ้านะสอนให้กำหนดทุกข์อย่างมาปฏิบัติกรรมฐานให้ดูทุกข์ดูทำไมทุกข์น่าจะดูสุขกลับมาดูทุกข์อยู่ตลอดเวลาแต่หารู้ไหมคนที่ดูตัวเองเป็นสุขกลับมีทุกข์อยู่ตลอดเวลามันไม่พบความสุขเลยเพราะใจมันไม่สงบแต่พอเรามานั่งสมาธิเนี่ยคำสอนพระเจ้าบอกให้กำหนดทุกข์อยู่ตลอดวันเลยนั่งก็กำหนดทุกข์นอนก็กำหนดทุกข์กินก็กำหนดทุกข์เดินกำหนดทุกข์พิจารณาเห็นทุกข์ในขันธ์ห้าเอ๊ะอย่างนั้นก็มีแต่ทุกข์สิตรงกันข้ามเหมือนหมอนั่นแหละทำไมจะต้องมองแต่เชื้อโรคเจอคนไข้นี่มองแต่เชื้อโรคทำไมไม่มองคนไข้เป็นคนดีบ้างเพราะหมอต้องมองคนไข้มีเชื้อโรคแล้วมองเห็นเชื้อโรคสามารถจะยาให้กินหายแต่ใครเป็นทุกข์คนไข้เป็นทุกข์แต่ถ้าหมอมองโรคออกคนไข้ก็เป็นสุขเหมือนหมอมองไข้ออกมันเองมองโรคคนไข้ออกแต่คนทุกวันนี้เขาไม่มองอย่างนั้นเขามองตรงกันข้ามกับคำสอนพระพุทธเจ้าพยายามมองตัวเองในแง่ดีมองตัวเองมีความสุขแต่ไม่เคยเจอความสุขเลยก็พยายามจะดิ้นรนไปหาความสุขกันไปกินไปเล่นไปเต้นไปรำก็จะได้ความสุขคือจะมองให้ตัวเองมีความสุขแต่มันไม่สุขสักทียังไม่เคยอิ่มในความสุขได้เลยสักคนเดียวคนยังที่อยากจะทำโน่นทำนี่เนี่ยเขาเรียกว่าคนไม่เคยอิ่มในความสุขเลยมันยังอยากอยู่ตลอดเวลาเพราะมันยังไม่อิ่มถ้าคนอิ่มแล้วเขาไม่ทำอะไรเขาถือว่าเขามีความสุขแม้คนที่เขาไม่ทำงานเลยเนี่ยเขาบอกเขาเหลือกินเหลือใช้แล้วเขาหยุดได้แต่มีคนไหนแล้วที่ไม่ทำกินมีทุกคนต้องดิ้นรนทำกินทุกคนเพราะยังไม่อิ่มยังไม่รวยพอเหมือนยังโยมกินสามมื้ออย่างเงี้ยต้องดิ้นรนกินสามมื้อแต่พอมาอยู่วัดมื้อเดียวไม่ต้องดิ้นรนมันก็มีความสุขอีกรูปหนึ่งคนมีเงินก็ต้องดิ้นรนหาเงินแต่คนไม่มีเงินคนไม่ต้องดิ้นรนหาเงินเขาก็มีความสุขอีกอย่างหนึ่งฉะนั้นจึงว่าทำไมจะต้องมองทุกตัวเองให้เห็นพอเรามองเห็นแล้วนั้นเกิดปัญญาเกิดละสิ่งที่ไม่ดีในใจได้สิ่งใดที่เกิดขึ้นมามันก็เฉยซะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องธรรมะเป็นเรื่องทุกข์ทั้งนั้นการที่มองตัวเองได้เนี่ยเป็นของดีที่สุดเป็นการปฏิบัตินำมาใช้ได้คนเราโดยมากไม่ชอบนะไม่ชอบติตัวเองไม่ชอบว่าตัวเองชอบสรรเสริญชอบให้คนอื่นชมเราดีถ้าจะให้คนอื่นชมเราดีเราต้องติตัวเองไม่ดีแก้สิ่งบกพร่องในตัวเราได้หมดเนี่ยแล้วจะดีเองเมื่อเราใจเย็นเนี่ยเราเป็นคนไม่โกรธคนเนี่ยใครจะว่าเราเป็นคนไม่ดียังไงได้ก็ใจมันดีซะแล้วแต่ถ้าเราเป็นคนวุ่นวายจิตใจฟุ้งซ่านใครจะว่าเราเป็นคนใจเย็นใจดีก็เป็นไปไม่ได้ฉะนั้นจึงว่าคำสอนพุทธเจ้าสอนให้พวกเรานะมาพิจารณาตัวเรามากที่สุดเพื่อจะได้ปฏิบัติแก้ข้อบกพร่องในใจเราเราไม่สงบเราก็ยอมรับว่ามันไม่สงบเราวุ่นวายเราก็ต้องยอมรับมันยังวุ่นวายเรายังคิดไม่ดีก็ต้องยอมรับมันคิดไม่ดีแต่เราจะไปห้ามมันไม่ได้แต
แต่เราให้รู้จักมันแล้วเราก็มาแก้ไขด้วยการทำสมาธิของเรามันก็ช่วยได้คนถ้ามองตัวเองออกได้เหมือนมีกระจกเงาบานหนึ่งเลยมองเห็นหน้าตัวเองมองเห็นตัวเองอยู่ทุกเวลาอะไรอะไรมันบกพร่องในหน้าตัวเองก็เห็นได้ชัดคนที่ไม่มองตัวเองก็เหมือนไม่มีกระจกส่องดูตัวเองไม่เห็นข้อบกพร่องที่เรามาทำสมาธิเนี่ยมองตัวเองทุกคนทำไมจะต้องหลับตาหลับเพื่อจะให้มันรู้จักตัวเองพอเราลืมตานี่เรารู้เรื่องราวต่างๆของคนสารพัดจะรู้ไม่ใช่ไปรู้เฉพาะครอบครัวเรารู้หลายๆครอบครัวรู้หลายๆเรื่องมันก็วุ่นวายหลายๆเรื่องแต่นี่พอเรามาหลับตาเราจะรู้เรื่องเดียวคือใจเราว่ามันสุขทุกข์วุ่นวายแค่ไหนสงบแค่ไหนอยากจะดูตัวเองอยากจะรู้ตัวเองถ้าไม่มีเวลานี้เราไม่รู้จักตัวเองเลยมันไม่รู้จักเราก็ไม่สงบเท่านั้นเองเมื่อสรุปแล้วว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้พวกเราเนี่ยได้พิจารณาตัวเราข้อบกพร่องทุกอย่างพอเราปฏิบัติแล้วมันก็ปลดปล่อยละวางตัวตนได้ดีขึ้นไม่ค่อยถือมึงถือกูถือชั้นวรรณะก็ใครจะว่าด่าว่าไงมันก็ชักดีขึ้นกว่าเดิมแต่ก่อนนี่มันนอนกระดินอย่างนี้ไม่ได้มากินกระดินอย่างนี้ไม่ได้กินข้าวมื้อเดียวไม่ได้มานั่งสมาธิอย่างนี้เดี๋ยวนี้มันทำได้ทุกอย่างกินข้าวมือเดียวก็ได้กินปนก็ได้จะทำยังไงก็ได้อย่างนี้มันกินง่ายงอนง่ายมันปรุงได้อะไรแต่แสดงว่ามันไม่ใช่คนเดิมมันเป็นคนที่ปรับปรุงแก้ไขตัวเองเสียแล้วเราก็ควรดีใจภูมิใจว่าเราทำตัวเองได้ดีขึ้นความดีมันยกย่องตัวเองเองเราไม่ต้องยกย่องความดีเขาก็ยกย่องถ้าทำไม่ดีใครจะยกย่องไงมันก็ยกไม่ขึ้นเพราะมันไม่ดีสิ่งอันนี้เป็นอันตรายต่อตัวเองความดีไม่มีอันตรายต่อใครไม่มีอันตรายต่อตัวเองการมาเข้าวัดเนี่ยเรามาฝึกสมาธิเนี่ยเป็นมหากุศลอย่างสูงสุดไม่มีบุญอะไรจะยอดยิ่งแต่กับบุญทำใจให้สงบพระพุทธเจ้าเป็นพุทธเจ้าได้ก็อาศัยสมาธิปฏิบัติธรรมพุทธเจ้าจึงเป็นบรมครูรู้เรื่องของตัวเองรู้เรื่องคนเองก็สามารถรู้เรื่องของมนุษย์และเทวดาไปจนหมดพระพุทธเจ้าค้นหาพระไตรปิฎกในใจพระองค์พอรู้ใจตัวเองก็รู้ใจคนอื่นใจเราโกรธคนอื่นก็โกรธใจเรารักอย่างไรคนอื่นก็รักอย่างนั้นใจเราอิจฉาคนอย่างไรคนอื่นก็อิจฉาเหมือนเราท่านก็มองออกหมดเลยสิอ๋ออิจฉาริษยาขี้เกียจขี้โกรธโลภโกรธหลงมีอยู่ในใจพระองค์ไงพระองค์ก็รู้จักคนอื่นอย่างนั้นหมดเลยแจ้งใจมีญาณเกิดขึ้นทัศนะเกิดขึ้นพุทธเจ้าไม่ได้ไปรู้ใจใครหรอกรู้ตัวเองก็รู้คนอื่นแต่คนอื่นไม่ได้เรียนตัวเองจะรู้ได้อย่างไรก็ไม่รู้โกรธไม่รู้โลภไม่รู้หลงไม่รู้รักชังอิจฉาริษยาก็ไม่รู้ว่าใจเราเป็นยังไงแต่ถ้าเรามารู้ตัวเองปุ๊บเนี่ยมันจะแก้ตัวเองได้มากเลยจริงความอิจฉาริษยากันเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะมาเรียนใจตัวเองได้แล้วมันจะเกิดความกระดากอายไม่อยากคิดธรรมะคำทรงสอนพุทธเจ้าสอนให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติได้รู้ของดีในตัวเองของดีในตัวเองก็มีถ้าเรามีความสงบมีการปฏิบัติธรรมของดีก็เกิดขึ้นในตัวเราตัวเราเป็นคนดีอยู่แล้วแต่เราจะต้องสร้างความดีให้เกิดขึ้นจะไปมองคนดีที่ไหนก็มีอยู่ในตัวเราหมดแล้วจะมองคนเลวในตัวเราได้ก็มองคนดีในตัวเราได้มันจะเห็นทั้งสองอย่างเขาเรียกว่าละบาปบำเพ็ญบุญฉะนั้นเรามาวัดเราก็มาฝึกกันได้วันเล็กน้อยก็ยังดีเอาไปเป็นนิสัยเป็นปัจจัยกลับไปบ้านไปหัดสวดมนต์ภาวนาทำใจให้เราเป็นคนสันโดษบ้างไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องไปหาเรื่องกับใครไม่ต้องไปทะเลาะกับใครทะเลาะกับกิเลสตัวเองทะเลาะกับใจตัวเองก็สบายดีเหมือนกันThank you.
ที่เราทำบุญในครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งนั้นเท่ากับเป็นการต่ออายุของเราต่ออายุบุญ เพื่อไม่ให้บุญนั้นมันสูญหมดไปคืออายุของความดีมันมีเวลาหมดได้คนเราเนี่ยมันมีเวลาเสื่อมได้ถ้าเราไม่ทำเพิ่มเติมเหมือนเงินทองที่เรามีอยู่ถ้าเราไม่สะสมเราได้จะใช้อย่างเดียวใช้ทุกวันทุกวันกินใช้ทุกวันถ้าเราไม่เก็บไม่หาไว้ไม่สะสมเพิ่มเติมทรัพย์เงินทองนั้นก็หมดสิ้นไปเป็นคนอนาถาเป็นคนยากจนได้แต่ถ้าเราเป็นคนสุจริตธรรมมันก็หมดไปได้ยากหน่อยหนึ่งแต่ก็ต้องจำเป็นต้องหาต้องขวนขวายมาแต่ถ้าไม่เป็นคนสุจริตธรรมเมื่อไม่เป็นคนสุจริตธรรมไม่มีศีลธรรมใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายกินเหล้าเล่นการพนันมีอบายมุขบุคคลนั้นก็ต้องหมดเนื้อสิ้นเนื้อประดาตัวเร็วเพราะไม่แสวงหาทรัพย์เพิ่มเติมไม่ต่างอะไรกันกับการสร้างบุญตัวเองเรามีบุญมาเกิดแล้วพบพุทธศาสนาแล้วก็ถือว่ามีบุญใหญ่มีบุญอันยิ่งใหญ่ไพศาลไม่มีบุญอะไรจะเท่ากับมนุษย์สมบัติแต่เมื่อเรามาได้เป็นมนุษย์แล้วเราไม่ทำบุญเรากินแต่บุญเก่าแถมเอาไปใช้สิ่งที่ไม่ดีเอาร่างกายจิตใจเราไปคิดนึกแต่สิ่งที่ทางเสื่อมเอาไปทำบาปเสียอย่างนี้มันก็ยิ่งหมดไปได้เร็วมีช่องออกช่องรั่วได้มากถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าเราก็จะต้องหมดบุญหมดอายุหมดวาสนาหมดบารมีเมื่อเกิดแล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บเปลี่ยนเบียนกันมากที่สุดอายุคนก็ไม่ยืนยาวนานไม่ถึง80ปีแค่คนเดี๋ยวนี้แค่ 3-40 ปีฟันก็หักแล้วผมก็เริ่มงอกแล้วล้วนจะเห็นว่าคนเดี๋ยวนี้เหมือนว่าบุญมันจะหมดไปเร็วอะไรอะไรก็เสื่อมไปแม้แต่ว่าที่มีอยู่แล้วถ้าเราไม่แสวงหาบุญนะถ้าเราไม่แสวงหาดวงปัญญาแสวงหาบุญแล้วมันก็ยิ่งจะหมดไปได้เร็วมันจะหมดไปสิ้นไปจนเราไม่มีอะไรอยู่ในตัวเราฉะนั้นการมาวัดเป็นการมาเติมบุญมาเพิ่มบุญมาต่ออายุบุญของเราไม่ให้มันหมดไปสิ้นไปแต่ถ้าเราไม่ทำต่อก็ไม่ต่างอะไรกับเรากินใช้อย่างเดียวไม่หาเลยแต่ถ้าเรายังมันสวดมนต์ยังมันนั่งสมาธิยังมันภาวนาเข้าวัดนั่นแหละคือการแสวงหาเพิ่มขึ้นไม่รู้จักหมดกินไม่รู้จักหมดจะเป็นมรรคเป็นผลทรงเป็นปัจจัยให้เราไปถึงพระนิพพานได้เสบียงการเดินทางของมนุษย์คือทานเสบียงการเดินทางของมนุษย์เนี่ยคือผลทานคือการให้เจือจุนซึ่งกันและกันเป็นการเสียสละความโลภความตณีแล้วการรักษาศีลเพื่อทรงไว้ซึ่งความดีให้จิตใจของเราในสงบสุขเป็นคนปกติไม่ปรุงซ่านไม่เล่าร้อนไม่เป็นคนพยาบาทอาฆาตจองเวรผู้อื่นเป็นคนรู้จักคำว่าอภัยรู้จักคำว่าเสียสละรู้จักว่าคำอภัยเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเรียกว่าคนมีใจเป็นธรรมมีใจเป็นกุศลเมื่อตัวเองทำได้อย่างนั้นแล้วผลก็จะตามมาให้ทุกคนได้รับความสบายใจได้รับความสงบสุขใจ
ด้วยการเจริญกรรมฐานสมถะยังใจให้อยู่กับตัวเองให้เป็นคนไม่คิดมากไม่ฟุ้งซ่านวิปัสสนาเป็นคนตัดละวิปัสสนาภาวนาเป็นคนรู้ทันใจตัวเองควบคุมใจตัวเองรู้จักตัดละความโกรธความพยาบาทความคิดไม่ดีอิจฉาริษยาผู้อื่นเมื่อรู้เท่าทันจิตตัวเองเขาเรียกว่าวิปัสสนารู้ละใจตัวเองให้เกิดความสุขสงบถ้าคนใดได้ปฏิบัติเข้าถึงธรรมธรรมะอันนั้นก็ย่อมคุ้มครองรักษาผู้นั้นอยู่ตลอดวันตลอดคืนจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนเราก็มีธรรมะอยู่ในใจเรามีความสงบมีความเยือกเย็นมีความรู้เท่าทันจิตใจของตัวเราควบคุมสติคนเราไม่มีที่พึ่งอะไรดีไปกว่าศีลธรรมพุทธศาสนาเราจะมีอะไรอะไรมากมายแต่เราก็ยังไม่มีธรรมะเราก็ยังไม่พบหรอกความสบายใจถ้าไม่อย่างนั้นพุทธเจ้าก็คงไม่ตรัสรู้ไม่สอยถึง 2,000 กว่าปีที่พระองค์ยกย่องศีลธรรมอันนี้เป็นของประเสริฐที่จะคำจุนโลกเป็นสุขได้เช่นพุทธเจ้าท่านบอกว่าธรรมะเนี่ยย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติแต่ไม่รักษาคนที่ไม่ประพฤติปฏิบัติคนที่ไม่ประพฤติปฏิบัติก็ย่อมมีทุกข์ใจตลอดไปเช่นว่าเมตตาเป็นธรรมคำจุนโลกท่านบอกงั้นเมตตาเป็นธรรมคำจุนโลกจริงโลกทุกวันนี้อยู่ด้วยเมตตาแต่ถ้าโลกนี้ขาดเมตตาเมื่อไหร่โลกนี้จะเดือดร้อนลุกเป็นไฟเมื่อนั้นจะเข้าถึงมรรคสัญญีสมัยนี้เขาเรียกกุลียุคเดี๋ยวนี้ยุคกุลียุคยุคที่แย่งกันกินยุคที่แย่งกันใช้ยุคที่แข่งดีชิงเด่นเอารัดเอาเปรียบยุคที่เห็นแก่ตัวแต่ว่ายุคนี้เนี่ยที่พุทธเจ้าทรงเกิดมาเพื่อเอาธรรมะเข้ามาสั่งสอนอบรมบุคคลที่เห็นแก่ตัวเพื่อให้ได้ละความเห็นแก่ตัวจะได้ไม่แย่งกันกินไม่แย่งกันใช้ไม่รบราฆ่าฟันกันแต่ธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วไปอยู่ตรงใดที่นั้นก็จึงจะร่มเย็นแต่ถ้าตรงสถานที่ใดไม่เอาธรรมะคำสอนพุทธเจ้าไปใช้ไม่มีเมตตาธรรมไม่คุ้มครองโลกได้โลกนั้นก็ลุกเป็นไฟเป็นหย่อมๆไปสมัยนี้ที่ไหนจะขาดเมตตาที่นั่นจะมีการลบลาภาควันเบียดเบียนเป็นหย่อมๆไม่ได้ลุกร้อนหมดทั้งโลกเมื่อโยมได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยทำใจให้มีสมาธิก็รู้สึกว่าจิตใจเย็นแต่วันไหนไม่มีสมาธิเกิดมีความโกรธไม่ชอบใจคนในครอบครัวเลยไม่ชอบใจคนที่ตรงกันข้ามหรือเพื่อนกันที่ทำงานการใจของเราก็ลุกเป็นไฟทันทีแต่ถ้าเราวันใดเรามีสติระงับดับได้ใจเราก็เย็นทันทีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเป็นเมตตาธรรมคุ้มครองโลกก็เพื่อให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักเอาธรรมะเข้ามาปฏิบัติตัวเองเมื่อเราเห็นสังคมโลกทุกวันนี้มันเดือดร้อนวุ่นวายเราก็จะต้องหาทางหลีกเลี่ยงสิ่งพวกนั้นให้มันพ้นไปจากกุลียุคพระพุทธเจ้าท่านรู้ดีรู้อนาคตรู้อดีตรู้ปัจจุบันว่าคนที่จะแสวงหาบุญกุศลน้อยคนที่แสวงหาบาปนั้นมันมากคือจะทำตามใจตัวเองนั้นมันมากที่จะหักห้ามใจมาทำตามคำสอนพุทธเจ้ามันมีน้อยเช่นใจดีเนี่ยมันหายากใจที่จะไม่โกรธไม่พยาบาทใครเลยเนี่ยมันหายากมันต้องทำแล้วยังดีไม่ค่อยได้เลยเพราะใจเนี่ยมันคอยส่งไปอยู่กับคนโน้นคนนี้ไม่พอใจคนโน้นคนนี้อยู่ตลอดวัน
ฉะนั้นธรรมะคำสอนสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมที่คุ้มครองพวกเราแต่พวกเราจะต้องน้อมมาภาวนาน้อมมาปฏิบัติให้จิตใจของเรารู้จักสงบบ้างเริ่มต้นเราก็ต้องสมถะก่อนสมถะภาวนาภาวนาให้มีพุทโธไว้ในใจมีพุทลมเข้าโธลมออกมีสติควบคุมตัวเองให้รู้ตัวเองเห็นตัวเองไว้ก่อนเมื่อเราสามารถควบคุมใจของเราได้มันก็จะพบความสงบที่ตัวเราเรื่องมีสติควบคุมไว้ที่ตัวเราจิตใจมันก็จะไม่ค่อยร้อนรนฉะนั้นจึงว่าการที่เรามาปฏิบัติธรรมจึงมองเห็นว่าทุกคนเหล่านี้จะต้องหาทางหาทางเยือกเย็นหาทางสงบถ้าบอกว่าถ้ายุคมักกะสันยีถ้าบอกว่าถ้ายุคมักกะสันยีเนี่ยถ้าเกิดยุคมักกะสันยีขึ้นมาเนี่ยคนจะมีโทสะตลอดกันคนที่ไม่ได้เจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเขาบอกว่าเห็นหน้ากันก็โกรธได้ยินเสียงกันก็โกรธหญิงก็เป็นคนดุร้ายชายก็เป็นคนดุร้ายพอเสื่อมจากศาสนาพุทธเนี่ยจะเข้ายุคมักกะสันยีคนจะรบราฆ่าฟันแผ่นดินจะลุกเป็นไฟทั้งเมืองทั้งโลกจะมีคนอยู่สามลมโพเท่านั้นเองที่ใจเย็นไม่เบียดเบียนไม่รบราฆ่าฟันกับใครก็คือคนที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คนที่มีจิตใจที่เคยสร้างบุญกุศลมาแต่ชาติก่อนมาชาตินี้ก็ไม่อยากเบียดเบียนใครให้เป็นนิสัยปัจจัยที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ไม่เข้าไปรบราฆ่าฟันกับเขาไม่เข้าไปชิงดีชิงเด่นเห็นโทษคนอื่นเดี๋ยวนี้มันก็สอไปแล้วยุคนี้ก็สอให้เห็นเลยว่าคนบางทีมองหน้ากันก็โกรธกันฆ่ากันได้ที่จริงถ้ามีเมตตามองหน้ากันก็สงสารกันเออคนเราเกิดมาไม่ถึง100 ปีมันก็จะต้องเจ็บต้องไข้ต้องตายกันทุกคนถ้าเราไม่ได้มารู้ถึงตัวเองแล้วเราก็จะเห็นความสำคัญของธรรมะที่ว่าจะต้องนำมาใช้ต้องนำมาปรับปรุงแก้ไขเรื่องของตัวเราชีวิตที่เราผ่านมาเนี่ยบางคนก็ไม่ได้เคยเข้าหาความสุขเข้าหาความสงบเลยปล่อยให้มันหมดไปสิ้นไปแต่วันนี้หรือว่าปีนี้เราไม่เอาอย่างนั้นแล้วเราเห็นว่าทางสงบนั้นเป็นของดีการมาเข้าวัดเราไม่เอาเรื่องเอาราวกับใครไม่ต้องไปยุ่งยากลำบากใจกับใครใครจะดีจะชั่วก็เรื่องของเขาเราสนใจว่าเราจะทำยังไงให้มันตัวเราครอบครัวเราเกิดความร่มเย็นขึ้นมาให้มันต่อบุญต่อกุศลให้มันเกิดขึ้นให้มากขึ้นเราจะสร้างตัวเราครอบครัวเราให้มันเกิดความสงบสุขถ้าเราคิดได้เราก็เอาไปได้ยังบอกว่าคนเกิดมาเนี่ยเหมือนคนเกิดมาเป็นลูกเศรษฐีทุกคนนี่เป็นลูกเศรษฐีเป็นลูกมหาเศรษฐีมีทรัพย์คือมนุษย์สมบัติมีร่างกายที่จะไปทำอะไรได้ทุกอย่างแต่ถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยไม่รู้จักปฏิบัติธรรมรู้จักแต่เพียงกินเดินนั่งนอนเท่านั้นไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมก็เท่ากับละเรากินบุญกินทรัพย์ของพ่อแม่หมดที่ให้ไว้ไม่มีวันข้างหน้าก็จะย่องยากจนจะต้องยากจนทันตาเห็นแต่ถ้าเราเกิดมาเป็นลูกมหาเศรษฐีเราก็ถือว่าทรัพย์มีก็หมดได้เราจะต้องแสวงหาทรัพย์ให้มากกว่าเก่าถ้าการขยันหาทรัพย์นั้นไปต่อทุนต่อกำไรค้าขายร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีมากกว่าที่สมบัติพ่อแม่ให้อีกหมายถึงเรามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเราก็ทำบุญกุศลของเราปฏิบัติธรรมของเราสามารถที่จะหลุดละ
พ้นจากมนุษย์ไปเป็นเทวดาได้พ้นจากเทวดาไปเป็นพรหมไปนิพพานได้หรือว่าจะกลับมาเกิดก็มาเป็นมนุษย์ที่มีสติปัญญาสมบูรณ์อีกไม่อาภัพอยู่แค่มนุษย์มีความโกรธความโลภความหลงเท่านั้นจะพัฒนาไอ้ความโลภโกรธหลงให้มันเบาลงไปไม่ให้มันติดอยู่ในใจเกินไปมันจะเป็นความเห็นที่ไม่ดีที่จะไปนิยมทำบาปทำอกุศลอยู่เรื่อยๆก็จึงต้องใคร่มาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็เรียกว่าทุกคนรวยมาแล้วถ้าพูดกันแล้วมาเป็นมนุษย์เนี่ยสว่างมาแต่ถ้าเราไม่ทำบุญกุศลก็เรียกว่ามืดไปเรารวยมนุษย์สมบัติแล้วแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยไม่สวดมนต์ไม่นั่งสมาธิไม่สนใจธรรมะก็เรียกว่าเราก็กินบุญหมดกินทรัพย์เก่าหมดก็จนต่อไปเพราะขาดปัญญาขาดศรัทธาในพุทธศาสนาของดีทั้งนั้นเนี่ยที่เรามาพบนี่ของดีทั้งนั้นศีลทานภาวนานี่ของประเสริฐเลิศพุทธเจ้าท่านจึงได้เปรียบเป็นแก้วเป็นแก้วเป็นรัตนตรัยศีลธรรมนี่เป็นแก้วเป็นรัตนตรัยประเสริฐกว่าแก้วแหวนเงินทองแก้วข้างนอกที่จะสารพัดนึกคนเราเวลาจะดับจิตตายไปเนี่ยก็ต้องหาที่พึ่งทางใจเหมือนกันต้องหากำลังที่พึ่งทางใจจะมานึกเอาแต่บาปเอาแต่บาปไปที่ตนเองทำไม่ดีมันก็มีแต่ความร้อนใจตลอดลุ่มร้อนกัดกุ้มไม่มีสุขสงบเลยแต่ถ้าเรายังได้นึกว่าเราได้ทำบุญครั้งนั้นทำบุญครั้งนี้เรายังมีสติควบคุมอารมณ์เราไม่ให้มันเล่าร้อนไม่ให้มันปรุงแต่งปรุงสร้างการที่จะดับจิตแบบคนมีสตินั่นนะที่ว่ามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติจะมีขึ้นในบุคคลนั้นการทำกรรมฐานเนี่ยเป็นการยกจิตขึ้นสู่ฐานะที่ดีการทำสมาธิเนี่ยเป็นการยกจิตไม่ให้ตกต่ำให้เห็นว่าใจของเราเนี่ยอยู่ในระดับที่ดีอยู่เราก็จะต้องเปลี่ยนใจเราเราจะเก็บความคิดนึกอันเดิมนั้นไว้มันจะได้อะไรขึ้นมาคนเก่าก็มีแต่ความโกรธมีแต่ความพยาบาทมีแต่ความคิดมากหัวใจของคนปุถุชนทุกคนเป็นอย่างนั้นไม่มีใครว่างได้ไม่มีใครหยุดคิดได้คนที่จะหยุดคิดยั้งความคิดตัวเองได้นะต้องมาฝึกฝนจริงๆต้องมาศึกษาสมาธิศึกษารูปกรรมฐานแล้วจึงจะเอาใจตัวเองอยู่ได้จึงจะเอาใจตัวเองสงบได้ให้อยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับความดีได้ไม่งั้นใจมันก็ฟุ้งซ่านไม่รู้จักความสงบสักทีหนึ่งการปฏิบัติธรรมจึงเปลี่ยนจิตใจตัวเองได้ดีกว่าคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมอันนี้เราจะต้องลองปฏิบัติกันจะได้รู้ความที่เรามีสมาธินี่เองถ้าเราไม่ศึกษาสมาธินี่เราคงไม่พบเลยความสงบเป็นอย่างไรเราคงจะพบแต่ความไม่สงบตลอดวันรู้แต่เรื่องคิดมากอยู่ตลอดวันแต่พอเรามาศึกษาสมาธิเราจะรู้อ๋อคนเรานี่รู้สุขทุกข์อยู่ที่ใจถ้าทำใจดีมันจะสบายได้เหมือนกันถ้าทำใจเย็นใจมีสมาธิไม่โกรธมันจะดีได้เหมือนกันจะเป็นคนใจดีมีความสุขเหมือนกันโอ้ดีแล้วที่เราเข้ามาปฏิบัติซะก่อนไม่สายเกินไปที่เรายังรู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองถ้าไม่งั้นแล้วเราคงจะฟุ้งซ่านวุ่นวายยิ่งกว่าคงจะหาที่พึ่งทางใจไม่ได้คนปฏิบัติธรรมก็มองเห็นทางสงบว่าดีอย่างนี้จึงเลือกเดินเอาทางสงบแต่คนที่ไม่รู้จักธรรมะไม่รู้คำสอนพระเจ้าก็ไม่เลือกเดินทางสงบเอาแต่หมกมุ่นวุ่นวายมีแต่เรื่องวุ่นวายอยู่ตลอดวันชาวโลกก็เป็นอย่างนั้นก็เรียกว่ามักกะสันยีมักกะสันนีกุรียุกอยู่ในใจตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นโลกนี้วุ่นวายอย่างใดแต่เราก็จะต้องทำใจของเราไม่วุ่นวาย
เราจะทำใจของเราไม่วุ่นวายเราก็ต้องมาหาสิ่งที่สงบสิ่งที่ทำให้มีใจยึดเหนี่ยวไว้นั่นแหละจึงจะมีที่พึ่งที่เกาะทางใจของเราดีที่สุดสมกับที่เราเกิดมาเป็นผู้มีความร่ำรวยมีมนุษย์สมบัติแล้วก็สามารถต่อบุญต่อกุศลเอาสมบัติไปข้างหน้าได้ไม่รู้จักคำว่าหมดบุญหรือจนบุญหรือหมดอายุของบุญถ้าบุญมันหมดมันก็เป็นอย่างนั้นมันก็หมดไปทุกอย่างถ้าบุญมันมีมันก็มีต่อไปทุกอย่างไม่รู้จักหมดจักจนฉะนั้นเราจะเป็นคนไม่ประมาทก็จะต้องศึกษาพระศาสนาให้ดีให้เข้าถึงให้เข้าใจเสียก่อนเราจะได้เอาไว้ระลึกเป็นที่พึ่งทางใจให้เกิดความเบิกบานรื่นเริงบันเทิงใจของเราทุกวันทุกเวลาความดีที่เราสร้างไว้นั้นไม่เป็นของใครใครก็จะแย่งยื้อเราไปไม่ได้แล้วก็ไม่มีวันสูญหายเงินทองแก้วแหวนยังมีวันสูญหายมีร่างกายก็ยังมีวันสูญหายแต่มีนามธรรมที่เป็นศีลธรรมที่เป็นบุญกุศลที่เราปฏิบัติกันไว้ไม่มีคำว่าสูญหายเลยมีแต่จะเป็นแสงสว่างนำทางเราจะเป็นที่พึ่งทางใจของเราตลอดชีวิตฉะนั้นญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมก็ถือว่าเราเป็นคนมีบุญวาสนามีโชคดีแล้วที่เราได้เข้าถึงพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าเอาไว้ปฏิบัติเอาไว้ระลึกไว้ในใจเราความดีอันนี้ก็จะปรากฏอยู่ในใจของเราตลอดไปแล้วก็พยายามระลึกนึกว่าสิ่งที่ดีๆที่เราทำไว้นั้นก็มีพอระลึกเมื่อใดก็ได้บุญเมื่อนั้นได้ความสบายใจเย็นใจเมื่อนั้นฉะนั้นธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงว่าคุ้มครองตัวเราอยู่ทุกเวลาขอให้เรารู้จักนำเอาไปใช้ก็แล้วกันจะเกิดประโยชน์กับชีวิตอย่างมากเลยที่เราไม่ลืมบุญของเราเช่นเราระลึกคำว่าพุทโธเนี่ยเมื่อก่อนเราระลึกไม่ได้ต่อไปเราระลึกได้ต่อพอเราระลึกได้แล้วใจมันก็เลยมาอยู่กับพุทโธพอใครจะว่าอะไรมันก็มีสติใจก็ไม่ค่อยเร่าร้อนเหมือนแต่ก่อนมันระลึกถึงแต่พุทโธไวมากเสียมันก็เลยไม่ค่อยวุ่นวายใจเราจะเห็นเลยว่านี่เนี่ยคือบุญระลึกเมื่อใดมันก็เป็นกุศลเมื่อนั้นเป็นบุญเมื่อนั้นเมื่อก่อนเราไม่ได้นึกมันก็คิดแต่เรื่องทางโลกคิดแต่เรื่องที่ไม่ดีพอเรามานึกพุทโธแล้วใจมันก็สบายมันก็เบามันก็ปล่อยละวางมันก็มองเห็นกุศลในตัวเราอยู่เป็นเรื่องที่จะต้องระลึกอยู่เรื่อยๆเพราะเห็นว่ามันช่วยใจได้อันนี้เป็นอันว่าเรามีเมตตาธรรมที่จะคุ้มครองตัวเราโลกเราให้เกิดความสุขสงบเราก็จงนำ ธรรมมาปฏิบัติให้เกิดความดีของเราที่จะนำไปใช้ฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าเราก็ต้องพยายามปฏิบัติไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องไปศึกษาอะไรแค่นั่งสมาธิให้เป็นใช้ได้นั่งสมาธิพุทโธให้เป็นเดินให้เป็นภาวนาว่าเช่นหายใจเข้าพุทให้ใจออกโธให้เป็นให้มีพุทโธสัก5นาที10นาทีเดินพุทโธเป็นนั่งพุทโธเป็นนอนพุทโธเป็นคิดนึกอะไรก็ให้รู้ว่าเรากำลังคิดนึกกำลังภาวนาอยู่เท่านี้ก็มีธรรมคุ้มครองตัวเองแหละก็จะเกิดการปล่อยวางละเกิดความสงบขึ้นมาได้และไม่ต้องไปเรียนอะไรมากมายเพราะเราไม่มีเวลาเรียนเราก็เรียนเรื่องใจของเราก่อนเรียนเรื่องการสวดมนต์นั่งสมาธิเนี่ยมันก็เข้าใจอะไรมากไปเองไม่ต้องไปอ่านไปถามใครหรอกภาวนาไปก็เข้าใจเองเหมือนมีครูบาอาจารย์ลึกเมื่อใดก็ได้บุญเมื่อนั้นได้ความสบายใจเย็นใจเมื่อนั้น
ฉะนั้นธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงว่าคุ้มครองตัวเราอยู่ทุกเวลาขอให้เรารู้จักนำเอาไปใช้ก็แล้วกันจะเกิดประโยชน์กับชีวิตอย่างมากเลยที่เราไม่ลืมบุญของเราเช่นเราระลึกคำว่าพุทโธเนี่ยเมื่อก่อนเราระลึกไม่ได้ต่อไปเราระลึกได้ต่อพอเราระลึกได้แล้วใจมันก็เลยมาอยู่กับพุทโธพอใครจะว่าอะไรมันก็มีสติใจก็ไม่ค่อยเร่าร้อนเหมือนแต่ก่อนมันระลึกถึงแต่พุทโธไว้มากเสียมันก็เลยไม่ค่อยวุ่นวายใจเราจะเห็นแล้วว่านี่เนี่ยคือบุญระลึกเมื่อใดมันก็เป็นกุศลเมื่อนั้นเป็นบุญเมื่อนั้นเมื่อก่อนเราไม่ได้นึกมันก็คิดแต่เรื่องทางโลกคิดแต่เรื่องที่ไม่ดีพอเรามานึกพุทโธแล้วใจมันก็สบายมันก็เบามันก็ปล่อยละวางมันก็มองเห็นกุศลในตัวเราอยู่เป็นเรื่องที่จะต้องระลึกอยู่เรื่อยๆเพราะเห็นว่ามันช่วยใจได้อันนี้เป็นอันว่าเรามีเมตตาธรรมที่จะคุ้มครองตัวเราโลกเราให้เกิดความสุขสงบเราก็จงนำ ธรรมมาปฏิบัติให้เกิดความดีของเราที่จะนำไปใช้ฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าเราก็ต้องพยายามปฏิบัติไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องไปศึกษาอะไรแค่นั่งสมาธิให้เป็นใช้ได้นั่งสมาธิพุทโธให้เป็นเดินให้เป็นภาวนาว่าเช่นหายใจเข้าพุทให้ใจออกโธให้เป็นให้มีพุทโธสัก5นาที10นาทีเดินพุทโธเป็นนั่งพุทโธเป็นนอนพุทโธเป็นคิดนึกอะไรก็ให้รู้ว่าเรากำลังคิดนึกกำลังภาวนาอยู่เท่านี้ก็มีธรรมคุ้มครองตัวเองแหละก็จะเกิดการปล่อยวางละเกิดความสงบขึ้นมาได้และไม่ต้องไปเรียนอะไรมากมายเพราะเราไม่มีเวลาเรียนเราก็เรียนเรื่องใจของเราก่อนเรียนเรื่องการสวดมนต์นั่งสมาธิเนี่ยมันก็เข้าใจอะไรมากไปเองไม่ต้องไปอ่านไปถามใครหรอกภาวนาไปก็เข้าใจเองเหมือนมีครูบาอาจารย์คอยแนะนำตักเตือนสั่งสอนในใจเราอยู่เรื่อยเลยพอใจมันสงบมันก็คิดเป็นบุญกุศลมันก็คิดจะทำแต่ความดีการที่จะไปคิดอะไรสิ่งที่ไม่ดีมันก็เบาลงก็เท่ากับสร้างปัญญาให้เราเกิดขึ้นเหมือนกันมองเห็นทางถูกต้องมองเห็นทางสงบเป็นของดีเรามาวัดทุกคนต้องศึกษาหัวใจพุทธศาสนาทุกคนเข้าวัดจะต้องฝึกให้รู้จักคำว่าสงบเป็นอย่างไรและจะได้นำไปใช้กับชีวิตประจำวันเพราะถ้าไม่รู้จักคำว่าสงบแล้วเนี่ยเราจะไม่รู้จักคำว่าอภัยจะไม่รู้คำว่าอภัยเมตตาต่อคนอื่นเพราะจะถูกความไม่รู้ครอบงำใจเรามันก็จะเกิดความเห็นผิดๆเกิดความเห็นตัวตนผิดๆมันก็มีการถือว่าเราสำคัญเราดีเราสำคัญแล้วก็คนที่เกิดถกเถียงทะเลาะเบาแวงกันทุกวันนี้เพราะว่าไม่มีความสงบคนเราที่นั่งทะเลาะนอนทะเลาะเดินทะเลาะกันกินทะเลาะกันเนี่ยทุกๆวันเนี่ยเพราะว่าไม่รู้จักคำว่าสมถะไม่รู้จักคำว่าสงบแล้วเมื่อทำใจไม่ได้แล้วก็เลยกลายเป็นคนใจร้อนกลายเป็นคนไม่ใจเย็นแล้วก็นำความวุ่นวายให้แก่ตัวเองแล้วก็นำความวุ่นวายให้แก่ครอบครัวเราจึงไม่มีใครเป็นสุขได้ฉะนั้นเรามาวัดเนี่ยเราจะเอาความสุขไปได้ด้วยการมาฝึกตัวเอง
เพราะพระพุทธเจ้าท่านสงสัยมาแล้วและท่านทำมาแล้วแล้วก็ได้รับผลความสุขไปแล้วเพียงแต่เราให้เดินตามทางท่านนั่นเองเพียงแต่เราลงมือปฏิบัติเดินตามทางท่านนั้นเราก็จะพบความดีของเราพออ่อใจเราเนี่ยทำให้สงบได้มันจะเกิดความรู้ที่ดีขึ้นมาอีกรูปแบบหนึ่งมันจะพูดดีคิดดีทำดีอีกรูปแบบหนึ่งไอ้ที่คิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีเนี่ยมันก็จะไม่เป็นของเราแล้วไอ้คนที่เคยโกรธเกลียดกันพูดไม่รู้เรื่องกันมันก็จะรักกันจะเมตตาต่อกันเพราะเรารู้จักพูดดีทำดีควบคุมใจของเราได้ถ้าเราควบคุมใจของเราไม่ได้เราก็ตกเป็นทาสของความโกรธของความพยาบาทของความคิดที่มันทำให้เราเดือดร้อนอยู่เรื่อยจึงว่าพึ่งธรรมะดีกว่าไม่มีธรรมะมีความสงบดีกว่าคนไม่มีความสงบอันนี้เราก็ต้องลงมือปฏิบัติกันฟังธรรมอย่างเดียวไม่พอนะฟังธรรมอย่างเดียวไม่พอต้องทำด้วยต้องทำด้วยพิจารณาด้วยปฏิบัติไปด้วยจึงจะพอพระก็เหมือนสาธิตให้โยมฟังสาธิตวิธีใช้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเหมือนกับพวกเซลล์นะมาบอกขายของของดีอย่างนั้นพูดชักจูงให้เห็นดีแต่คนเซลล์นั่นก็เป็นคนชักจูงแต่ว่าคนนั้นจะเอาใช้หรือเปล่าจะซื้อเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์หรือเปล่าถ้าของนั้นดีของนั้นมีประโยชน์เขาแนะนำแล้วเราไม่เอาไม่ซื้อไม่เอาไปใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์กับตัวเราพระที่แนะนำก็ไม่เหมือนก็เหมือนกันกับพวกเซลล์ที่ขายของต้องการจะเอาของไปใช้แต่ไม่ใช่รอขายนะไอ้นั้นคนนั้นจะเอากำไรพระที่แนะนำไม่ได้เอาอะไรเพียงแต่ว่าท่านเอาวิธีภาวนาเนี่ยเพื่อให้เรานำไปใช้ควบคุมใจตัวเองเท่านั้นเองให้รู้จักจิตใจของตัวเองพระองค์ท่านว่าคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วมีใจแต่ควบคุมไม่ได้ควบคุมความคิดไม่ได้ก็เลยกลายเป็นคนใจร้อนใจเร็วเป็นคนใจร้ายเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนไม่สงบเพียงแต่ว่าท่านเอาวิธีภาวนาเนี่ยเพื่อให้เรานำไปใช้ควบคุมใจตัวเองเท่านั้นเองพอเราภาวนาปุ๊บมันก็ควบคุมทันทีเลยเช่นเรากำหนดลมหายใจเข้าพุทธจะออกโทมันเริ่มควบคุมทันทีเลยพอใจจะคิดอะไรก็พุทโธใจจะคิดอะไรก็พุทโธธรรมดามันคิดของมันไปเรื่อยมันไม่ควบคุมแต่ภาวนาปุ๊บมันจะควบคุมทันทีนั่นแหละคือธรรมคุ้มครองใจเราถ้าเรายิ่งภาวนาก็ยิ่งควบคุมมากขึ้นไปเรื่อยๆนะเข้าแล้วเขาก็เคยชินเคยอยู่กับพุทโธซะเคยชินเคยใจสงบซะมันก็เลยไม่ค่อยคิดอะไรมากมายเคยโกรธเคยเกลียดกันก็เลิกโกรธเกลียดกันมันก็ถูกควบคุมมาอยู่เป็นหลักเป็นฐานที่ดีเด็กๆบอกว่ามาเข้าปฏิบัติที่วัดเนี่ยมันสองวันปิดเทอมมันเข้าห้องบอกปลามันดิ้นตูมก็ตกใจอะไรตกตูมก็ตกใจอยู่ที่วัดกลางคืนเพราะอะไรพอเราไปบอกว่าเวลามีอะไรให้รู้สึกตัวเองไว้เวลากลัวให้รู้สึกตัวเองเวลามันตูมตามแล้วให้รู้สึกตัวเองพอรู้สึกตัวเองปุ๊บก็บอกเลิกกลัวเลยพออะไรดังก็ไม่ตกใจบอกพอบอกก็รู้ว่าตัวเองเท่านั้นน่ะเลิกตกใจพออะไรตูมมาก็เฉยๆเพราะมันรู้ตัวแสดงว่าคนเราเนี่ยไม่ได้ฝึกสมาธิเนี่ยไม่ได้ฝึกสติมันขี้ตกใจควบคุมไม่ได้กลายเป็นคนหวาดกลัวแค่นี้ก็ให้ผลละธรรมะแค่เอารู้สึกตัวก็ใช้ได้พอมาฝึกแล้วมันจะรู้สึกตัวเองมากขึ้น
คนที่ไม่ค่อยฝึกสมาธิเนี่ยจะไม่ค่อยรู้สึกตัวเองมันจะไปรู้สึกเรื่องราวต่างๆไปหมดมันไม่ค่อยน้อมมารู้สึกตัวเองใจที่วุ่นวายนั้นเพราะมันลืมตัวเองที่ตกใจกลัวอะไรต่ออะไรเนี่ยขี้ขลาดว่ากลัวพอรู้สึกตัวเองเนี่ยมันจะหายกลัวพวกที่เข้าฌานพวกที่มีสติคือพระอรหันต์เวลาฟ้าร้องฟ้าผ่าอะไรจะไม่ตกใจเพราะจิตของท่านไม่ได้ออกนอกตัวแต่คนธรรมดาเนี่ยตกสะดุ้งเครือกเลยเพราะจิตมันไปรับเสียงนั้นนี่การฝึกสติได้ผลอย่างนั้นฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาพอมีสมาธิก็มีปัญญาเห็นอารมณ์ตัวเองโกรธไม่ดีนะโกรธแล้วไม่ดีคิดไม่ดีอะไรเงี้ยมีเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเนี่ยรู้จักข้ามใจทันทีเป็นอย่างนั้นทันใจรู้ใจควบคุมได้การฝึกปฏิบัติไม่ใช่เป็นของไม่ดีเป็นของดีที่เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตตัวเองอย่างมากเลยแต่คนรวยก็รวยหลายประเภทอย่างเช่นคนรวยทุกยุคทุกสมัยมาถึงปัจจุบันนี้คนรวยก็ยังไม่พบความสุขคนรวยมีเงินเยอะบางทีก็มีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนเป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตเป็นโรคประจำกายมีเงินแต่ก็ไม่มีความสุขทรมานจิตใจมากสู้กับคนที่เขาไม่รวยแต่เขามีร่างกายแข็งแรงก็ไม่ได้คนรวยบางคนก็มีปัญหาเรื่องครอบครัวมีความไม่สมหวังลูกหลานมีปัญหาไม่อยู่ในกรอบของครอบครัวที่ดีปัญหาก็ตามมาจากทุกสิ่งทุกอย่างทำให้ไม่เคยมีความสุขใจนั่นคือทำบุญปรารถนาเพียงรวยอย่างเดียวไม่ได้แสวงหาปัญญาไม่ได้ไปแสวงหาทางพ้นทุกข์ทำเพื่อปรารถนาให้รวยอย่างเดียวอันนี้คนเราชาวพุทธทั่วไปก็โดยมากก็จะทำบุญเพื่อให้รวยอย่างเดียว แต่เรารู้หาไหมว่าให้ความรวยนั้นบางทีมันก็ทำลายจิตใจตัวเรามากกว่าคนที่ไม่มีแต่ทีนี้ถ้าเราได้เข้าวัดถ้าเราได้มาศึกษาธรรมะเราให้ทานถึงเราจะปรารถนารวยแต่ว่าเราก็ต้องปรารถนาให้เรามีสติปัญญาด้วยหรือปรารถนาให้เราดับทุกข์ทางใจได้ด้วยการที่เราปรารถนาให้ดับทุกข์ทางใจนั้นเราก็ต้องรู้จักคำสอนพุทธเจ้าคือความสงบใจให้คนที่รู้สึกคนที่สงบใจนั้นนะคือคนรู้ใจตัวเองคนที่รู้ใจตัวเองนั้นคือคนมีปัญญาคือคนมีสติอันนั้นแหละถือเราจะรวยแต่เราก็สุขใจที่ว่าเรารู้จักทางดับทุกข์ที่ใจคนเราต้องมันถ้าไม่มีคุณธรรมความดีก็จะหาความสุขใจไม่ได้จริงๆในชีวิตนี้แล้วก็มาบ่นว่าบุญไม่เห็นช่วยเราให้สบายสักทีความปรารถนาของคนเรานะไม่มีอะไรที่สิ้นสุดหรอกทุกคนปรารถนามากๆปรารถนายิ่งใหญ่ปรารถนาเกินตัวแล้วก็ชอบเพ้อฝันสิ่งที่ไม่เป็นจริงสิ่งที่ไม่ได้มาอันนี้เป็นความรู้สึกของคนชาวโลกทั่วไปอยากจะปรารถนาอย่างนั้นหรือว่ามันมีความปรารถนาอย่างนั้นจะหารู้ไหมว่าธรรมะคำสอนพุทธเจ้าน่ะเราปฏิบัติเราจะสมความปรารถนาที่เรามาแล้วเรามีความสบายใจเมื่อก่อนเราไม่เคยรู้เรื่องธรรมะธรรมโมเลยไม่รู้เรื่องคำสอนพุทธเจ้าตื้นลึกหนาบางเลยพอเรามาปฏิบัติธรรมเข้ามาภาวนาพุทโธเข้าธรรมสังโฆทำจิตใจให้สงบเยือกเย็นก็เริ่มมองเห็นทาง
เห็นสิ่งที่ดีในตัวเราจิตใจเราก็สงบคนที่เคยเป็นคนใจร้อนเคยเป็นคนคิดมากเคยเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรไม่ได้ดีก็รู้จักการตัดสินใจเป็นคนสงบเป็นคนเยือกเย็นไม่ค่อยวุ่นวายฟุ้งซ่านเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราจึงเห็นว่าการเข้าหาธรรมะจึงทำให้จิตใจของเรานั้นเปลี่ยนแปลงจากนิสัยจิตใจเดิมอันนี้เป็นเรื่องที่เรามองเห็นว่าการเข้ามาสู่ธรรมะนั้นได้พัฒนาจิตใจของเรานั้นให้ดีกว่าเดิมความรู้ความเห็นต่างๆก็จะเกิดขึ้นการปฏิบัติธรรมความสงบไม่เคยมีก็จะสงบขึ้นแล้วความสุขที่ไม่เคยมีในใจสุขทางใจก็เกิดขึ้นจิตใจเมื่อสงบแล้วก็ย่อมเห็นธรรมรู้ธรรมในใจของเราว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้พวกเราได้ควบคุมตัวเองมีสติมากขึ้นการที่เรามีสติมากขึ้นนั้นเราสามารถที่จะควบคุมอารมณ์เราได้ดีขึ้นไม่วันไหวไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนเกินไปจะทำการทำงานอะไรก็มีสติคุ้มครองตัวเองกลายเป็นคนมีสติมีสมาธิมีปัญญาความผิดพลาดในชีวิตก็มีน้อยที่จะตัดสินใจอะไรที่ไม่ดีที่ผิดก็ไม่ทำถ้าทางใดที่มันไม่เป็นบุญเป็นกุศลก็ไม่ทำเหมือนกับคนเราที่คบกันเนี่ยคนชาวบ้านคบกันแค่ไหนคนทั่วไปก็คบกันแค่ความซื่อถ้าไม่ซื่อก็คบกันไม่ได้ก็เท่านั้นเองผัวเมียจะอยู่ด้วยกันได้เพื่อนฝูงจะอยู่ด้วยกันได้อยู่ด้วยอย่างไรทำงานทำการได้อยู่ด้วยความซื่อถ้าไม่มีความซื่อก็เลิกคบกันถ้าคืนเข้าไปก็หมดตัวความซื่อนี่อยู่ศีลข้อไหนความซื่อนี่ศีลข้อ4แค่มีศีลข้อเดียวเท่านั้นเองเราก็คบกันได้อันนี้ถ้าเราไม่มีศีลเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราก็มองคนซื่อไม่ออกมองคนคดไม่ออกเพราะเราไม่มีความซื่อในใจเราอันเนี้ยการปฏิบัติธรรมจึงเป็นเครื่องวัดที่ดีที่เราจะรู้ได้ว่าคนเราจะหาความสุขก็ต้องหาตรงนี้เองหาตรงสติที่มีอยู่ในใจเราหาสมาธิที่มีอยู่ในใจเราหาความรู้ใจเราที่ว่ามีปัญญารู้เท่าทันหักห้ามยับยั้งชั่งใจจิตของเราใจของเรามันสงบคนเราถ้าไม่สงบเราจะเอาอะไรเป็นความสุขได้ในโลกนี้เกิดมาแล้วก็มีเรื่องมีราวทะเลาะเบาแวงวุ่นวายตบตีฆ่าฟันนินทาให้ร้ายกันมีความโกรธความพยาบาทอิจฉาปองร้ายชิงดีชิงเด่นโลกนี้จะสงบได้อย่างไรโลกนี้ไม่สงบเราก็ไม่มีความสุขทุกคนเห็นแก่ตัวทุกคนไม่มีการเสียสละทุกคนไม่รู้จักธรรมะคือความสงบแต่ถ้าเราได้เข้ามาวัดเรามารู้จักคำว่านิ่งเป็นพระชนะเป็นมารคนไหนที่อยากจะพยายามเอาชนะใจคนอื่นเขาก็เป็นมารกับคนอื่นเป็นมารกับใจเขาเป็นมารกับคนอื่นซึ่งอยากจะเอาชนะคนอื่นแต่ไม่เคยคิดชนะตัวเองแต่คนที่นิ่งได้นั้นเป็นพระก็คนที่นิ่งได้นั่นคือคนชนะใจตัวเองไม่ยอมชนะใจคนอื่นการที่เรานิ่งเป็นพระชนะเป็นมารที่พุทธเจ้าท่านวางไว้อย่างนั้นการที่นิ่งนั้นเป็นพระคนเราถ้าใจดีเสียแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะต้องให้ผลดีผลเสียก็จะไม่ตามมาท่านจึงได้สอนว่าให้นิ่งเป็นพระชนะเป็นมารใครก็ไม่อยากเป็นมารแต่ไอ้มารตัวนั้นอยู่ที่ไหนล่ะมารตัวนั้นก็อยู่ที่ใจคนนั่นแหละมารตัวนั้นคือความโกรธความเกลียดความโลภความหลงความอิจฉาริษยาความให้ร้ายต่อกันนั่นคือมารมารอยู่ในหัวใจคนทุกคนมารไม่ได้อยู่ข้างนอกเท่านั้นเราจะต้องกำจัดมารฆ่ามารไล่มารออกจากใจเราถ้าคนไหนมีมารมากก็มีศัตรูมากมีทุกข์มากเช่นเรามีความโลภมากๆเนี่ยสามารถที่จะโดนบันดาลทำให้เรานี่เห็นผิดได้หลงผิดทำสิ่งที่ไม่ดีได้เพราะความโลภตัวเดียว
ฉะนั้นเมื่อเรามีมานในหัวใจอย่างนี้เราก็ต้องกำจัดความโลภด้วยการหัดให้ทานหัดเสียสละถือว่าของทรัพย์ภายนอกเนี่ยเสียสละไปแล้วก็เป็นทรัพย์ภายในถ้าอยู่ภายนอกต่อไปตายก็เอาไปไม่ได้เมื่อมองเห็นอย่างนั้นความโลภก็ไม่มีความโลภก็เบาบางความโกรธก็หัดเจริญเมตตาใครโกรธใครก็เป็นทุกข์โกรธมากก็ทุกข์ใจมากโกรธน้อยก็ทุกข์ใจน้อยถ้าคนไหนไม่โกรธคนนั้นสบายใจตลอดวันคนไหนโกรธก็เป็นมารหัวใจตัวเองเข็นเขี้ยวเข็นฆ่าทำจิตใจตัวเองให้เสื่อมลงให้เสียหายมากขึ้นจะไม่มีความเจริญในทางใจเลยเพราะมีความโกรธเข้ามาครอบงำใจฉะนั้นเราก็มีมารคือความโกรธมารคือความโลภมารคือความโกรธมารคือความหลงไม่รู้จักของจริงไม่รู้จักสัจธรรมเมื่อหลงไม่รู้จักสัจธรรมก็คือไม่รู้จักอารมณ์ตัวเองไม่รู้ว่าจิตใจของเราเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งเป็นอย่างไรคิดอะไรมีความดีอย่างไรมีความไม่ดีอะไรสุขทุกข์อย่างไรเมื่อเราไม่รู้ใจตัวเองก็หลงปล่อยเพลิดเพลินไปตามความคิดมีเรื่องอะไรก็คิดไปสารพัดจะคิดจนนอนไม่หลับคิดจนลืมตัวนั่นเรียกว่ามีความหลงไม่รู้จักของจริงการเมื่อเรามามีสติมีสมาธิมาฝึกปฏิบัติธรรมเราก็ไม่หลงคิดเมื่อไรเราก็รู้เหมือนว่าคิดอะไรคิดเรื่องดีก็รู้คิดเรื่องไม่ดีก็รู้คิดไปไหนมาไหนดีใจเสียใจมันก็รู้เรื่องใจตัวเองก็เรียกว่าไม่หลงการที่มีสติไม่หลงนั่นคือการรู้จักจิตใจของเราเราก็สามารถกำจัดมารในใจเราได้ไม่เป็นศัตรูในใจเราไม่เป็นมารในใจเราพยามารทั้งหลายก็ออกหนีไปหมดไม่มาต่อสู้ไม่บังคับบัญชาอะไรให้เราอยู่ใต้อำนาจมันก็เป็นคนใจดีไม่ต้องเล่าร้อนใจไม่ต้องเป็นทุกข์ใจจิตใจก็ผ่องใสเบิกบานเพราะรู้จักคุณธรรมความดีที่ใจเราฉะนั้นถึงว่านิ่งเป็นพระชนะเป็นมารคนโดยมากที่เป็นทุกข์โดยมากก็นิ่งไม่ได้ไม่ยอมไม่เป็นหยุดไม่ได้ยอมไม่เป็นเรียกว่าหยุดไม่ได้ยอมไม่เป็นเย็นมันก็ไม่มีมันไม่เย็นใจได้คนเราถ้ามีทุกข์ทางใจแล้วมันเป็นอย่างนั้นร้อนอยู่เสมอไปพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมที่ดับทุกข์ถ้าเราทำได้เราจะเห็นผลในชาตินี้ไม่ต้องไปรอชาติหน้าชาติโน้นสวรรค์มันจะเกิดในหัวใจเรานี่เนี่ยยิ่งสวดมนต์ภาวนายิ่งทำสมาธิสวรรค์ก็เกิดมากขึ้นนิพพานก็เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยไม่ต้องไปรอชาติหน้าสุขทุกข์เราเห็นปัจจุบันดีใจเสียใจเนี่ยไม่ต้องไปดูที่ไหนดูที่ตัวเราพอใจเราเป็นยังไงเวลาเรามาวัดแล้วใจเราเป็นยังไงเราอยู่บ้านแล้วใจเราเป็นยังไงเวลาเขาด่าเขาว่าเราใจเราเป็นยังไงเวลาเขาชมเชยเขาแสดงความรักใคร่เราใจเราเป็นอย่างไรเราก็จะรู้เรื่องสุขทุกข์ที่ใจเราอย่างนี้เขาเรียกธรรมะคำสอนพระเจ้าเนี่ยจึงว่าเรามามองดูใจเรามากกว่าคนอื่นมาเห็นโทษตัวเองมากกว่าคนอื่นมาจับผิดดูตัวเองมากกว่าคนอื่นมันก็สบายใจตัวเรานี่จะด่าจะว่าอย่างไรก็ไม่เป็นไรถึงจะด่าว่าวันละหลายๆครั้งที่ทำไม่ถูกไม่ดีก็ไม่เป็นไรด่าว่าเขาเป็นคนขี้โกรธไม่ดีคนขี้โกรธไม่ดีคนโลภไม่ดีคนคิดมากไม่ดีเราจะว่าเราอย่างไรก็ไม่มีใครว่าอะไรเรายิ่งว่ามันก็ยิ่งดีแต่ถ้าเราไปว่าคนอื่นสิว่าต่อหน้าเขาก็ไม่ชอบใจเราว่ารับหลังเขาก็หาว่าเรานินทาเขาไม่ดีทั้งนั้นถ้าพูดอะไรไม่ดีมีอย่างเดียวก็คือพูดดีเท่านั้นเองฉะนั้นว่าตัวเราเนี่ยดีที่สุดที่จะแก้ใจเราได้ฉะนั้นคำสอนพุทธศาสนาเนี่ยต้องการให้เราแก้ที่จิตใจของพวกเราเพราะไม่มีอะไรที่จะดีไปกับการมาประพฤติปฏิบัติธรรมการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยมันทำให้เรารู้หลายๆอย่างเห็นหลายๆอย่างเข้าใจหลายๆอย่างซาบซึ้งหลายๆอย่างสิ่งที่ไม่รู้เราได้รู้สิ่งที่ไม่เห็นเราได้เห็น
มันได้พิสูจน์กับใจตัวเองแต่ก่อนเราคนเป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียวเร่าร้อนเนี่ยพอเรามาปฏิบัติสักมั่งเลยมันรู้สึกว่ามันปล่อยวางเป็นใครจะว่าใครจะด่าไงก็รู้สึกมันเฉยได้กินง่ายนอนง่ายเมื่อก่อนนี่กินยากเลือกที่กินเลือกที่นอนเลือกที่นั่งมันถือไปหมดทุกอย่างถ้าไม่ได้กินตามใจตัวเองก็ไม่ยอมไม่ได้นอนตามใจตัวเองก็ไม่ยอมอะไรๆมันจะต้องยึดถือไปหมดทุกอย่างในเรื่องกินเดินนั่งนอนไม่สะดวกเพราะไปยึดตัวตนมากแต่พอมาปฏิบัติทำอะไรๆก็ง่ายไปหมดจะกินยังไงก็ง่ายไม่ต้องเลือกรสเหมือนพระท่านฉันในบาตรเนี่ยแค่อิ่มไปวันหนึ่งก็เป็นสุขเหมือนกันถ้าใจมันเป็นสุขแต่วันหนึ่งอิ่มหลายครั้งถ้าใจมันไม่สบายมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันกินเมื่อไรก็ทุกข์เมื่อนั้นดังนั้นเรามาหาธรรมะนี่เราก็ต้องฝึกจิตใจของเราให้มันรู้เรื่องของพุทธศาสนาให้มากแล้วก็พยายามยึดหลักปฏิบัติการปฏิบัติเนี่ยเป็นครูที่ดีของพวกเราการปฏิบัติธรรมเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีที่มีพระพุทธเจ้าที่มีคำสอนคือธรรมะคือมีพระอริยสงฆ์คือผู้ปฏิบัติอยู่ในหัวใจเราทุกคนนี่เราก็ต้องโอปัญญิโกน้อมเข้ามาใส่ใจเราไว้เห็นว่าใจเราเนี่ยดีที่สุดแล้วจะทำความดีก็ไปถึงสวรรค์นิพพานใจเราเนี่ยไม่ใช่ใจคนอื่นจะทำความชั่วก็ไปนรกได้ไม่ใครไปตัวเราเนี่ยไปเองจะไปเปิดเป็นหมูหมากาไก่ก็ใครไปใจเราเนี่ยไปเองจะไปเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีเทวดาที่ดีจะไปนิพพานไปสวรรค์ก็ใจเราเนี่ยเป็นคนไปไม่มีใครบังคับบัญชาเราไปตัวเราที่กระทำปัจจุบันนี่เนี่ยที่ทำบุญปัจจุบันนี่จะส่งผลไปสู่อนาคตที่ดีทำบาปปัจจุบันนี่จะไปส่งอนาคตส่งผลอนาคตที่ไม่ดีเราจะเห็นเลยแตกต่างกันอย่างนี้เรื่องจิตใจของเราฉะนั้นเราจะต้องพยายามศึกษาและปฏิบัติธรรมะอย่างนี้ไปบ่อยๆไม่ใช่ว่าเรานั่งวันนี้จะให้สงบเลยไม่สงบก็ไม่เป็นไรทำอย่างนี้เนี่ยเป็นบุญแล้วทำกิริยานี้เป็นยอดบุญแล้วสงบกายวาจาใจนี่เป็นบุญแล้วทำให้มันอย่างนี้เรื่อยๆไปมันก็เป็นยอดบุญไม่ใช่ว่าอยากจะเห็นบุญอยากจะเห็นบุญทันตาเห็นเลยที่เราทำนี่เนี่ยมันเป็นบุญทุกอิริยาบถความเจตนาที่จะทำความดีนี่เป็นบุญแล้วเจตนาให้ทานเจตนารักษาศีลเจตนามาวัดมาสวดมนต์มานั่งสมาธิการที่เจตนาเนี่ยเป็นตัวกุศลเมื่อเจตนาทำได้ดังที่ตนเองตั้งใจเช่นเราจะกราบพระเราได้กราบไอ้เจตนาจะกราบพระนั่นเป็นบุญแต่พอกราบไปแล้วนั้นเป็นบุญที่กายที่วาจาแล้วก็ที่ใจเราตั้งใจจะนั่งสมาธิตั้งใจเป็นเจตนาเป็นตัวกรรมเป็นกุศลกรรมเป็นมโนกรรมเป็นบุญกุศลที่ใจแต่พอเรานั่งสมาธิปุ๊บขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายหรือว่านั่งอย่างใดก็ได้ที่ตั้งใจให้สงบเป็นบุญทันทีนั้นบุญที่เกิดขึ้นกับเราแล้วไม่ต้องไปหาบุญที่ไหนทำเมื่อไรเป็นบุญเมื่อนั้นทีนี้เราก็รวมบุญโอ้บุญนี่ได้อยู่แล้วตั้งแต่เริ่มกราบพระไหว้พระนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อไรเป็นบุญเมื่อนั้นอย่างนั้นเราก็ต้องระลึกอย่างนี้บ่อยๆเช่นระลึกถึงทานที่เราเคยทำบุญเราก็ดีใจระลึกถึงศีลที่เราเคยถืออุโบสถเราก็ดีใจระลึกถึงการที่เราเคยปฏิบัติมาแสดงว่าเราเนี่ยมีนิสัยชาตินี้ก็สนใจปฏิบัติชาติที่แล้วมาก็คงจะสนใจปฏิบัติแสดงว่าเราก็มีบุญมาแต่ชาติก่อนชาตินี้มันจึงฝ่ายใจสนใจเกิดขึ้นมาเองถือใครไม่ชักนำมันก็ชอบยิ่งคนชักนำก็ยังดีใจใหญ่อันเนี้ยเป็นบุญของเราเราก็มองเห็นอย่างนี้บุญไม่ต้องไปถามใคร
ถ้าเราเห็นบุญที่ใจเราเราก็กล้าทำไม่ต้องไปถามใครแล้วบุญพิสูจน์ได้บาปพิสูจน์ได้สวรรค์นิพพานก็สามารถที่จะพิสูจน์ต่อไปได้เมื่อเราสนใจอย่างนี้จะไปไหนบุญกินเป็นบุญนั่งเป็นบุญนอนเป็นบุญถ้าเราเจตนาเป็นบุญมันเป็นบุญอยู่ตลอดวันคนมีศีลนี่ทำอะไรก็เป็นบุญคนมีสติมีสมาธินี่ทำอะไรก็เป็นบุญฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็บุญเราทำได้ทุกเวลาบุญเราทำได้ทุกเวลาแล้วก็มีบุญอยู่ทุกเวลาไม่ใช่ว่าทำแล้วจึงจะให้มองเห็นเป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างนั้นมันทำที่ใจมัน